เพียงเท่าไรจะเป็นบ้านเป็นรองสักคุณอันสามสักตับอะไรการกลับมาลาบใส่รถเป็นปัจจัยให้ความสุขเป็นปัจจัยให้ความสุขท่านตัดมาหมดแล้วทุกราวแต่ละราวความตัดมีเป็นไหนที่ประมาทอยู่จะตกของท่านที่จะถือว่าตกที่ตัวมาได้แต่ที่จะทำท่านเสียก็เชิญหรือว่ารูปที่เป็นเหมือนกันอย่างนั้นนั่นคือร่างกายจะมันจะพังก็เชิญสรรพสิ่งที่ตนอาศัยอยู่นี้มันจะแตกไปก็เชิญปาริตะเหตุไหนท่านจึงประมาทอยู่ที่ท่านเตือนใจของท่านคือไม่สนใจในร่างกายเข้าในพระบาลีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนได้ถ้าวางกายเช่นได้เมื่อไรแล้วก็ถึงอรหัตผลมีความสุขเมื่อนั้นมันวางตรงกายอย่างเดียวไม่ต้องไปวางที่อื่นถ้าวางกายได้อย่างอื่นมันก็วางได้หมดท่านพระเถระให้โอวาทแก่ตนด้วยวาระทั้งสามครั้งอย่างนี้แล้วได้นั่งเอาน้ำมันเป่าเข้าจมูกแล้วจึงเข้าไปบิณฑบาตหมอเห็นแล้วยังถามว่าท่านโยคะท่านเป่าน้ำมันเข้าในจมูกแล้วหรือยังพระเถระก็ตอบว่าเป่าแล้วท่านอุบาสกหมอถามว่าเป็นยังไงบ้างครับท่านก็ตอบว่ามันยังเสียดแทงอยู่หมอถามว่าท่านนั่งหยอดหรือว่าท่านนอนหยอดตอนนี้ท่านก็นิ่งเสียท่านกล่าวว่าแม้แต่หมอถามซ้ำๆแทรกๆท่านก็ไม่ตอบขณะนั้นหมอกล่าวกับท่านว่าท่านผู้เจริญท่านไม่ทำความสบายตั้งแต่วันนี้ขอท่านอย่าได้กล่าวว่าหมอคนนี้หงน้ำมันถวายท่านแล้วกับผมก็เช่นเดียวกันจะไม่กล่าวว่าผมหงน้ำมันถวายพระผู้เป็นเจ้าเพราะเกรงว่าจะเสียชื่อเพราะด้วยน้ำมันที่จะไหวไปนี้ถ้าหยอดในจมูกเพียงครั้งเดียวเท่านั้นถ้าท่านนอนหยอดมันก็จะหายทันทีนี่ยาเขาสักจริงจริงพระเถระมาถูกหมอบอกเลิกแล้วก็กลับไปสู่วิหารคิดในใจว่านี่เธอพูดกับตัวเองเวลานี้หมอเขาก็บอกเลิกแล้วอย่าได้ละอิริยาบถสินะเธอเป็นสมณะเธอเป็นผู้สงบเธออย่าไปยุ่งกับขันห้าขันห้าลูกตามันจะเป็นยังไงก็เชิญเราต้องการอย่างเดียวคือพระพุทธศาสนาคำว่าพระพุทธศาสนาแปลว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าศาสนาแปลว่าคำสอนวาจาใดที่พระพุทธเจ้าสอนมาแล้วเวลาวาจานั้นเราจะทรงไว้ไม่ยอมละถ้าท่านกล่าวเตือนใจท่านบอกว่าปาริตะท่านถูกหมอก็บอกเลิกจากการรักษาแล้วหมอก็ทิ้งเสร็จแล้วเที่ยงแต่ต่อมัจจุราชที่หมายความมันเที่ยงแท้แน่นอนว่าร่างกายไม่กายมันจะพังมันจะตายเหตุไฉนท่านจึงประมาทอยู่เล่าเร่งรัดในการทำสมณธรรมให้ยิ่งขึ้นเมื่อตักเตือนตนแบบตนเองแบบนี้แล้วก็บำเพ็ญสมณธรรมลำดับนั้นพอมัชฌิมยามล่วงไปแล้วดวงตาของท่านและกิเลสก็แตกพร้อมกันคือลูกตาก็บอดกิเลสก็ดับเป็นพระอรหันต์ท่านบอกก่อนไม่ก่อนแล้วไม่หลังจากกันก็ไอ้ดวงตาแตกกับความเป็นพระอรหันต์นี่พร้อมกันพอดีเพราะอาศัยที่กำลังใจตัดว่าตาก็ดีหูก็ดีร่างกายก็ดีของที่เนื่องก็ดีมันจะพังก็จังมันฉันไม่สนใจท่านเป็นพระอรหันต์ขั้นสุขวิปัสสโกเข้าไปสู่ในห้องที่นั่งแล้วยังไม่นอนเพราะมันยังไม่ครบ3เดือนไม่เวลาวินดาบาทบรรดาวิสุทธิ์ทั้งหลายไปเรียนท่านว่าท่านโพเจริญเวลานี้เป็นเวลาที่ขาจารย์ขอรับ
พระเถระถามว่าถึงเวลาบิณฑบาตแล้วหรือท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายก็กราบเรียนว่าถึงแล้วขอรับพระเถระจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายไปเถิดผมไปไม่ไหวภิกษุทั้งหลายกล่าวว่าท่านเราขอรับท่านบอกว่าตาของผมน่ะมันแตกไปแล้วไปไม่ไหวขอท่านทั้งหลายไปจงก็แล้วกันเออทั้งหลายเหล่านั้นแลดูตาของพระมหาเถระแล้วต่างคนต่างก็ร้องไห้น้ำตาไหลปลอบพระเถระว่าท่านผู้เจริญท่านอย่าได้คิดอย่างอื่นไปเลยครับพวกกับผมทั้งหลายจะปฏิบัติท่านว่าดังนี้แล้วก็ทำวัดปฏิบัติที่ควรจะทำเสร็จแล้วก็เข้าไปสู่บ้านเพื่อบิณฑบาตบรรดาชาวบ้านทั้งหลายไม่เห็นพระมหาเถระจึงถามว่าท่านเจ้าข้าพระผู้เป็นเจ้ามหาบานไปทางไหนเสียเจ้าข้าบรรดาพระทั้งหลายก็เรียนให้บรรดาชาวบ้านทราบเวลานี้ถ้าตาท่านเสียเสร็จแล้วมองไม่เห็นเมื่อบรรดาพวกเขาทราบข่าวอย่างนั้นก็ส่งข้าวต้มบ้างข้าวสวยบ้างฝากทรัพย์ถวายแล้วบางคนก็ถือของทั้งหลายเหล่านั้นไปถวายเองไหว้พระเถระแล้วต่างคนต่างก็ร้องไห้กริ่งเกลือกอยู่แทบเท้าของท่านท่านปลอบว่าท่านโยคาข้าพเจ้าทั้งหลายจะปฏิบัติท่านท่านอย่าได้คิดอย่างอื่นไปเลยในเวลากลับนับตั้งแต่นั้นมาเขาทั้งหลายก็ส่งข้าวต้มบ้างข้าวสวยบ้างไปถวายท่านเป็นปกติทุกวันไม่ได้ขาดสำหรับฝ่ายพระเถระเมื่อบรรลุอรหัตผลแล้วก็กล่าวสอนบรรดาภิกษุทั้งหลาย60รูปทั้งหลายเหล่านั้นตลอดกาลตลอดสมัยหมายความว่าไม่ละในการสอนเมื่อท่านบรรลุแล้วท่านก็พยายามสอนทุกอย่างให้ว่าอยู่อย่างนั้นขั้นจวนที่จะออกวันออกพรรษาบรรดาพระอรหันต์พระบรรดาพระทั้งหลายเหล่านั้นก็บรรลุอรหันต์ในปฏิสัมภิทาญาณทุกรูปสำหรับวันนี้มองดูเวลาเนี่ยจะต่อไปก็ต่อไม่ไหวเวลามันน้อยก็ขอย้ำตอนนี้สักนิดหนึ่งว่าท่านอาจจะสงสัยว่าอาจารย์เป็นขั้นสุขวิปัสสโกแล้วก็บรรดาลูกศิษย์เป็นอรหันต์ไปปริสัมภิทาญาณอย่างนี้มันอาจจะเกินพอดีพอควรไปเพราะอะไรเพราะว่ามันน่าจะสงสัยถ้าว่าอาจารย์เป็นปฏิสัมภิทาญาณสอนลูกศิษย์ให้เป็นอรหันต์ขั้นสุขวิปัสสโกตีวิโชชรปิญโญมันเป็นของไม่แปลกแต่นี่อาจารย์เป็นอรหันต์ขั้นสุขวิปัสสโกเห็นผีเห็นเทวดาก็ไม่ได้แต่ทำไมมานั่งสอนลูกศิษย์เป็นอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณขอบเรื่องความสงสัยสักนิดหนึ่งว่าระดับข้ออรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณเนี่ยเวลามันน้อยของขอพูดจำกัดหรือว่าอาภิญญา6ก็ปฏิสัมภิหรือว่าวิชา3มันขึ้นอยู่กับฌานที่เราจะพึงปฏิบัติความจริงพระจักขุบาลท่านเดินยืนนั่งไม่นอนอาการแบบนี้จิตจะทรงตัวนานจนถึงเข้าถึงสมาบัติ8อย่างพระองค์อื่นไม่ได้การเจริญรูปฌานและอรูปฌานต้องอาศัยอาการนั่งเป็นสำคัญเป็นพื้นฐานแล้วก็ต้องมีการพักผ่อนจิตสงบสงัดร่างกายต้องเป็นสุขมากเพราะการเจริญฌานเนี่ยถ้าร่างกายไม่เป็นสุขมันเจริญไม่ไหวสังเกตเอาไว้ดีว่าถ้าร่างกายไม่ดีนิดเดียวเพียงเท่านี้สมาธิจิตมันจะเคลื่อนตัวสำหรับพระจักขุบาลท่านไม่นอนท่านนั่งยืนกับเดินแต่พระทั้งหลายเหล่านั้นถ้ามีการนอนมีการพักผ่อนให้ร่างกายมีแรงฉะนั้นการเจริญพระสมณธรรมจึงมีจิตเข้าถึงสมาบัติ8
คือได้รูปฌาน4และอรูปฌาน4เมื่อจิตเข้าถึงสมาบัติ8แล้วตอนนี้แหละท่านทั้งหลายถ้าใช้วิปัสสนาญาณเป็นคู่กับกำลังใจหมายความว่าเอาวิปัสสนาญาณคือการพิจารณาขันธ์5ตามที่กล่าวมาแล้วตามแบบฉบับของพระจักขุบาลคือแบบฉบับของท่านไม่ผิดมาควบคุมการควบกับสมาบัติ8เป็นพื้นฐานเมื่อเป็นพระอรหันต์หรือเข้าถึงพระอนาคามีท่านผู้นั้นก็จะได้บรรลุอรหัตผลเป็นปฏิสัมภิทาญาณถ้าถึงพระอนาคามีก็เรียกว่าพระอนาคามีปฏิสัมภิทาญาณสำหรับปฏิสัมภิทาญาณนี้จะว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องถึงอนาคามีก่อนจะได้ตั้งแต่ฌานโลกีไม่ได้อรหันต์ได้ท่านทั้งหลายคำแนะนำหรือความเป็นในความเป็นมาของพระเถระผู้เฒ่ามองดูเวลาก็หมดซะแล้วสำหรับวันนี้ก็ยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดีหนึ่ง2 3 4ดูดิสองเออดูดิสองสองขอเชิญทุกท่านนะครับเข้ามาในสราชาติการร้อยปีนะครับวันนี้ก็ได้เวลารับศีลและฟังเทศฟังธรรมนะครับขอเชิญเลยครับเข้ามาข้างในเลยนะครับ
ลำดับต่อไปขอเชิญตั้งอกตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยก่อนนะครับอิมินาสกาเลนะพุทธังอาปิปูทิหามาอิมินาสกาเลนะธัมมังอาปิปูทิหามาอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูทิยามาอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสระเนนะตาหะปัญจศีลานิยาจามาทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาตาเตียมปิมยังพันเตียมวิสุงวิสุงรักขณทายาติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต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 อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตาติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตาติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิอานาติปาตาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิอหินาทานาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาธานาตุเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามิสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิก
กามิสุมิขาตลาเวรมณีสิขาตทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิขาปะทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิขาตทางสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาทัทนาเวรมณีสิขาปทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาทัทนาเวรมณีสิขาปทังสมาธิยามิมานิปัญจสิขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสาธุสีเลนะโภคสัมปทาสาธุสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุพระมาจโลกาธิปติสามปติกันอัญชลีอันธิวรังยาจาธาสันติทัสตาปาลรัจขาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุขามปิมังปัจจังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาตาปิตุอุปทานังปุตตะปุตตะทารสะสังฆโหอนาคุลาจกัมมันตาเอตัมมังคลมุตตมันเตเรื่องเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นมงคล ขอเจริญสุขสาธุชนทั้งหลายณโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อชี้ธรรมสว่างใจเพื่อชี้ความเป็นไปแห่งมงคลธรรมทั้งหลายที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ให้เป็นหลักปฏิบัติแก่เหล่าพุทธบริษัททั้งหลายอันจะได้นำไปเป็นหลักปฏิบัติเพื่อเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของตนเองและครอบครัวต่อไปนอกจากนี้หลักธรรมบางอย่างนั้นยังมีความเป็นมงคลส่งไปถึงในภายภาคหน้าได้ด้วยและมีการสั่งสมบ่อยๆย่อมเป็นปัจจัยให้เข้าใกล้ถึงการบรรลุธรรมได้ในที่สุดซึ่งคนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจเรื่องนี้พอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาแก่สาธุชนทั้งหลายเท่าที่เวลาอันสั้นๆเล็กน้อยนี้จะเอื้อประโยชน์ให้ตามสมควรสืบต่อไปพระธรรมเทศนาที่จะแสดงในวันนี้ได้แก่เรื่องมงคลชีวิตข้อที่11คือมาตาปิตุอุปถานังการอุปถากเลี้ยงดูบิดามารดาบังเกิดบิดามารดาบังเกิดเก้าซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับมงคลชีวิตหรือความเป็นสิริมงคลที่เราทุกคนต่างต้องการและพยายามแสวงหาอยู่ทุกวันตัวอย่าง
บางคนต้องไปหาหมอดูเพื่อเสริมดวงชะตาชีวิตหรือเสริมโง่เฮงบางคนเมื่อถูกหมอดูทักต้องรีบไปตัดไฝตรงนั้นไปเสริมดวงตรงนี้เพื่อให้โง่เฮงดีมีราศีนอกจากนี้ก็มีบางคนต้องไปทำบุญสะเดาะเคราะห์เป็นการใหญ่ตามแต่หมอดูจะแนะนำให้ทำตามอย่างไรเขาให้ใส่เสื้อผ้าสีอะไรก็ต้องทำตามให้หันหน้าไปทางไหนก็ต้องออกจากบ้านก่อนออกจากบ้านหรือก้าวเท้าข้างไหนก่อนจะทำตามอย่างเคร่งครัดเพราะกลัวไม่เป็นสิริมงคลแก่ตนสำหรับบางคนก่อนจะทำธุรกิจใหญ่โตต้องนิมนต์พระบ้างเชิญพราหมณ์บ้างชินแสบ้างมาทำพิธีไหว้ที่เราได้ยินกันบ่อยๆว่ามาดูฮงจุ้ยหรือมาปรับฮงจุ้ยให้เกิดความเป็นสิริมงคลนั่นเองเรื่องในทํานองเดียวกันนี้ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นเฉพาะในยุคของเราสมัยของเราเท่านั้นก็ไม่ใช่แต่ในสมัยก่อนเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้ายังพระชนอยู่ก็เกิดเรื่องทํานองนี้ขึ้นเหมือนกันและดูว่าจะหนักกว่าในยุคของพวกเราด้วยซ้ำไปเพราะเรื่องนี้เองจึงเกิดการโต้เถียงสอบถามกันยกใหญ่ว่าอะไรคือมงคลของชีวิตหรืออะไรคือโง่เฮงของชีวิตซึ่งเมื่อไม่มีใครให้คำตอบที่ชัดเจนได้ปัญหาจึงเดือดร้อนไปถึงเทวดาด้วยและแม้แต่เหล่าเทวดาเองก็ให้คำตอบในเรื่องนี้ไม่ได้สุดท้ายในที่สุดต้องเดือดร้อนมาถึงพระพุทธเจ้าที่ต้องเป็นผู้ตอบให้และหลังจากที่พระองค์ได้ตอบให้แล้วปัญหาคำถามต่างๆจึงยุติลงได้ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนถึงยุคของพวกเรานี้วันนี้อาตมาภาพจะหยิบยกเอามงคลชีวิตหรือโง่เฮงที่ดีของชีวิตมาอธิบายสักหนึ่งข้อพอเป็นเครื่องประดับประเทืองปัญญาแก่ท่านทั้งหลายอันจะได้เกิดปฏิบัติให้ถูกทางไม่ถูกใครๆหลอกให้ทำนู้นทำนี่จนบางทีเหมือนไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเลย ความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตตนเองนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ตั้งแต่เล็กๆน้อยๆที่พวกเราสามารถจะปฏิบัติง่ายๆเลื่อนสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนเป็นเรื่องสำคัญที่เฉพาะบุคคลสำคัญเช่นพระภิกษุสงฆ์เท่านั้นที่จะปฏิบัติได้ก็มีในบรรดาสิริมงคลหลายๆอย่างนั้นวันนี้อาตมาภาพจะแสดงเพียงหัวข้อเดียวคือมาตาปิตุอุปถานังคือการอุปถากเลี้ยงดูบิดามารดาทำให้เกิดเป็นสิริมงคลแก่ตนได้อย่างไรท่านสาธุชนทั้งหลายการปรับแต่งบ้านเพื่อเสริมฮงจุ้ยก็ดีเพื่อเสริมโง่เฮงก็ดีเพื่อแก้เคล็ดอะไรก็ตามนั่นเป็นเพียงการปรับแต่งพื้นที่หน้าบ้านหรือหน้าร้านหรือที่ทำงานให้ดูสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นเท่านั้นและก็มีความคิดว่าน่าจะทำให้อะไรดีขึ้นเนื่องจากนี้เป็นบางคนไปหาซื้อกังหันมาพัดที่หน้าบ้านเพราะคิดว่านั่นจะเป็นการพัดเงินพัดทองเข้าบ้านหรือบางคนจัดสวนหย่อมหน้าร้านพร้อมทั้งมีอ่างน้ำขนาดย่อมๆไว้ด้วยโดยเชื่อว่าจะทำให้บ้านร่มเย็นเงินทองไหลมาเทมาเหมือนกันนอกจากนี้ยังมีอีกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่พวกเราได้พบเห็นแปลกๆในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าของเราพระองค์ทรงรู้ความจริงของชีวิตและได้ทรงสอนเรื่องมงคลแก่พวกเราไว้ข้อหนึ่งว่าถ้าบุคคลต้องการ
ความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของตนพึงบำรุงเลี้ยงดูบิดามารดาให้เป็นสุขเพียงเท่านี้ความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตก็เกิดขึ้นมากมายแล้วเช่นทำให้ค้าขายร่ำรวยทำธุรกิจไม่ขาดทุนมีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานได้เลื่อนยศตำแหน่งสูงขึ้นสุดท้ายแม้ตายแล้วได้เกิดในสวรรค์และเหล่าเทวดาในสวรรค์ยินดีต้อนรับซึ่งคำสอนนี้มันตรงกันข้ามกับการปรับแต่งฮงจุ้ยเสริมโง่เฮ้งตามหน้าบ้านหรือหน้าร้านที่พวกเราชอบทำตามๆกันอยู่ในเวลานี้ในเรื่องของการบำรุงเลี้ยงดูบิดามารดาที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำนี้ถ้ามองให้ทันสมัยหน่อยอาจเรียกว่าเป็นการปรับแต่งฮงจุ้ยของจิตใจก็ได้เป็นการปรับแต่งธาตุภายในของเราให้เป็นคนที่รู้จักบุญคุณคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งบิดามารดาบังเกิดเกล้าไม่ปล่อยปะให้ท่านอดอยากผลบุญข้อนี้จะทำให้ผู้นั้นมีผิวหน้าที่ผ่องใสไม่เศร้าหมองคนในครอบครัวมีความสามัคคีกันไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองมีกำลังใจดีมีลูกค้าไม่ขาดสายผู้คนรอบข้างเป็นมิตรไมตรีแม้แต่เทวดาภูมิเจ้าที่ในบ้านก็คอยปกปักรักษาเพราะการเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นผลให้เพื่อจะอธิบายเรื่องนี้ให้กระจ่างขึ้นอาตมาภาพจะยกคำภาษิตของคนไทยเรามากล่าวให้ฟังสักหนึ่งบทว่ากินบนเรือนขี้รถบนหลังคาหมายความว่าคนที่เนรคุณคนที่ให้ที่อยู่อาศัยแล้วกลับทำให้เจ้าของบ้านเดือดร้อนท่านเรียกว่าคนเนรคุณคำภาษิตนี้ท่านเปรียบเทียบคนที่เนรคุณเหมือนแมวที่เจ้าของเลี้ยงไว้ที่บ้านแล้วไม่ถ่ายเป็นที่เป็นทางแต่ดันขึ้นไปถ่ายบนหลังคาซึ่งคนโบราณนั้นจะต้องรองน้ำฝนจากหลังคาบ้านไว้ดื่มกินเมื่อแมวเจ้ากรรมขึ้นไปถ่ายบนหลังคาบ้านเจ้าของบ้านที่รองน้ำไว้ดื่มจึงได้แต่ขอของไม่ดีของแมวเจ้ากรรมนั้นเต็มโอ่งเลยนอกจากได้น้ำที่ไม่สะอาดแล้วยังต้องมาเหน็ดเหนื่อยกับการตักน้ำนั้นออกทิ้งต้องมาล้างโอ่งล้างแทงน้ำเหนื่อยไปหลายเท่าคนที่ไม่รู้คุณท่านก็เปรียบเหมือนแมวที่ไปถ่ายบนหลังคาบ้านนี่เอง บิดามารดานั้นเป็นผู้ที่ให้ท้องเป็นที่เกิดแก่บุตรธิดาให้เลือกเป็นที่ดื่มที่กินให้อาหารเลี้ยงดูเป็นเวลานานจนเติบโตให้ความรักให้การศึกษาให้สมบัติที่ท่านมีอยู่ให้มรดกทุกอย่างที่ท่านมีอยู่ถ้าบุตรธิดาคนใดทอดทิ้งบิดามารดาของตนแล้วต้องให้ไปเสริมหงจุ้ยหรือโง่เฮงเท่าไหร่ก็ตามก็ไม่อาจจะทำให้ดีขึ้นได้เพราะผลกรรมนั้นยังทำให้ไม่ประสบความสำเร็จในอาชีพการงานทำให้สีหน้าหมองหม่นมีแต่เรื่องเดือดร้อนใจอยู่นอกจากแม้ตายแล้วยังต้องเกิดในนรกอีกดังนั้นการเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตให้ดีที่สุดคือการอุปถากเลี้ยงดูบิดามารดาให้เป็นสุขอันเป็นการเสริมดวงชะตาให้ตนเองแบบง่ายๆไม่ต้องออกไปแสวงหาหมอดูชินแสหรือพราหม
พื่อตื่นขึ้นมาตอนเช้าหุงหาอาหารให้ท่านบริโภคอิ่มหนำสำราญเท่านั้นก็เป็นสิริมงคลแล้วนอกจากนี้ยังได้ประโยชน์หลายต่อคือได้ตอบแทนบุญคุณท่านด้วยได้เสริมโงเห้งภายในจิตใจด้วยได้เสริมสิริมงคลแก่ชีวิตด้วยและได้เกิดในสวรรค์ในชาติต่อไปด้วยเหตุที่ต้องบำรุงเลี้ยงดูบิดามารดามีผลมาเช่นนี้ก็เพราะว่าบิดามารดานั้นท่านมีคุณต่อบุตรธิดามาด้วยใจบริสุทธิ์เพราะคุณข้อนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าบิดามารดามีคุณเทียบเท่าครูคนแรกของบุตรธิดาเป็นพราหมณ์ผู้ที่สร้างบุตรธิดาขึ้นมาและเป็นพระอรหันต์ของบุตรธิดาเพราะท่านหมดกิเลสในบุตรธิดาของตนแล้วทั้งในด้านดีและไม่ดีเมื่อเข้าใจเช่นนี้แล้วบุตรธิดาคนใดที่ยังมีบิดามารดาให้บำรุงเลี้ยงดูอยู่ก็จงรีบกอบโกยเอาบุญนั้นให้มากเข้าไว้จะได้เป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ทั้งในเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่และแม้ในเวลาตายก็มีสวรรค์เป็นที่หวังข้างหน้าได้ในที่สุดในท้ายที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้อัตมาภาพได้แสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องมงคลนสูตรตอนว่าด้วยเรื่องการเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นมงคลได้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วจึงขอยุติพระธรรมเทศนาลงไว้เพียงเท่านี้ในท้ายที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพร้อมด้วยอำนาจบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาในวันนี้จงรวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพละปัจจัยดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายได้ประสบแต่ความสุขความเจริญมั่งคั่งด้วยทรัพย์สมบัติมากมายเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละมีอายุยืนนานมีผิวพรรณผ่องใสมีจิตใจเป็นสุขมีพละกำลังที่แข็งแรงและสมบูรณ์ด้วยลาภยศสรรเสริมสุขตลอดไปด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญแสดงพระธรรมเทศนาก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติพระธรรมเทศนาลงไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาละฉะนี้
โยมเดี๋ยวใส่บาตรที่หลังก็ได้โยมไม่ใส่ก็ได้จ้ะอย่าเพิ่งตอนนี้เดี๋ยวตอนถวายพรพระเสร็จก็จะได้ใส่เพราะว่าคาถาเงินล้านแล้วก็ใส่นะโยมนะที่ตอนพระสวดก็คาถาเงินล้านแล้วค่อยเดินใส่เดี๋ยวหลวงพ่อจะนำใส่ก่อนเนาะวิปปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพทุกขวินาสายะปาริตังภูธมังคลังวิปปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพายวินาสายะปาริตังภูธมังคลังวิปปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโลกวินาสายะปะริทังภูธมังคลังนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสัมภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังกายจามิทุติยามิพุทธังสรณังกายจามิทุติยามิธัมมังสรณังกายจามิทุติยามิสังฆังสรณังกายจามิตติยามิทางสารนังกายชาเมตติยามมิธรรมสารนังกายชาเมตติยามมิสังฆังสารนังกายชาเมอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาทุวันโหวิชายรณะสัมปันโนวัสุขตัวโลกาวิทุวังอนุวัตรโลมุริสัทธามัสสารติสัทธาเทวมนุวัสานังบุญมะกะวันติสวาคาตุวะภะคะวะตานะโมวะสานิยะติตุวะอะคาริตุวะเหหิปัสสิโกวะโอวะมะนะยิตุวะปัจจาตังเวทิตาภวะวิญญูวะยิยะติสุปัตติปันโนสาวกสังฆังอุชุปฏิปันโนภะคะวะตุวะสาวกสังฆังยะปฏิปันโนภะคะวะตุวะสาวกสังฆังมิติปฏิปันโนภะคะวะตุวะสาวกสังฆังกายตาริบุริสยุคานิอาณาบุริสตวะคัลลังภะวะตุวะสาวกสังฆวังอารุณายโยปานุณายโยธาทินายโยอนันตริ
กรณียวังอนุตรังปุญญาเหตังรวงสาติมหาหุงสหัสมมินิมิตัสสาวุธันตรังอรังอุทิตโกรสเสนมารังอานาดินามวินินาจิตวานุนินโนอาตานจะสังวัตุเตชะยมังคลานิมารดิเวปมมิโยจิตสัมภราติงโหรามนารวะธรรมาธรรมทานยะขังวันติจิตวามุนินโหตันเตจะสัมวัตุเตจะยมังคลานิลาคิริงพระชวรังติมัตถภุวตังนาวาติจากรรมสเนวสุขังเมตตาโมเสยกวิธินาจิตวามุนินโหตันเตอัญจสามวัตุเตจะยมังเกตตาคัมมติหาตสุทารุณันตังทาวันนิโยวัจนะปะทังบุริมาลวันตังเอเตมิสังคตมันโนวัจิตวามุนินโนวัตันจะสามวัตุเตจะยมังคลายวานตาธรรมุทรังอิวะคามวินิยาจินตายะตุวะทะวัจนังยะมะเจสันเตนะโสมะวิหินาจิตวามุนินโนวะตันเตภวะตุเตชะยะมังคะลังนิหายมติสาจักวานตะเกตุงวาทานยิรุวันพิตมันนางอติอันดบวัจปัญญาปะเทียปะจริตุวัจิตวามุนินโอวัตันเตชะสามวัจจุเตชะยมังคลายิตัวปัญญาดาวุจักขังวิปุวัตถังมะเหติมุเตนะเถรังวุจักเหนะธัมมาปะยันตุวะอิตัวปันเถนสวินิโนอจิตวามุนินโนอัตันเตนจะสามวัตุเตจะยมังอาติเตปุจจเหนะสุทาตหาทังพระมังวิสุวจิจุติมิติปะกาวิธานังนานะมิเนวิธินาจิตวามุนินโนวตันจะสามวัตุเตจะยมังคลังวิภูวัตชัยมังคลาตะกันทายุวันจันโนวันจินันจินเนสัลเตมะคันเตยิตวานวิวิธานิจุปันทวานิโมขังสุขังอนิธรรมายนรุวัสสะโยังอุเทตยันจากุมายกัลลานหริสวรรณวัมนวิปมาสุตังธรรมนมาสามิหริสวรรณปนวิมมาสังนยาจักวัตตาวิหเลวิว
สังเยมามนาเวนะพุทธะปะทะเมเตเมนะโมอะเตยะมังปารยานุนะมาตุพุทธานังนะมาตุพุทธิยานะโมวิโมทานังนะโมวิโมทิยานิมังสวะปะริตังตะตะวังจรติเอสนังอเปตยัญจากุมายกัลลาจังอริสวันโนวันเวปมานสังฆังนมัสสามิหะลิสวานนังวันทเวปมาสังฆยัญจพุทธาวิหะเรยะภัมมนาเวนะกุสะปะทะเมเตเมนะโมเตจะมังปารยันตุนะมาตุพุทธานนะมาตุพุทธิยานะโมวิโมตานังนะโมวิโมติยานปริตตังกตวามุหะรวังสัมมาทิฏฐิเตมหังคารุณิโกอนันโหหิตายะสัมปานินังเรตวาปารมีสัพพะปะตุวาสัมโหทิโมตะมังเอเตนะสาจวะเจเจยมังคารังเจยันตวะโวติยังโวเลสัพยานังนานิวัชโนเอวังตวังมิเตโยโวอิเตยันสุเจยมังคะเรงอปะราจิตะปะรังเกปิเตมันตวิโกคะเรงอภิเสสัมมาบุญทานังอาคาปัจจุบันสัมมติสุนาคาตังสุมังคารังสุปาตังสุวันิตังสุกัญโยสุมาวันโชตุยินทังพระมัจจาริสุปัจจีนังกายกรรมังวาจากรรมังปัจจีนังปัจจีนังมโนกรรมังมณีนิเตปัจจีนังปัจจีนานิกตวานรภัญจเตปัจจีนิสะกุมาจมาเทวาสเปยคามปรายันเดมุมาจมาเทวังอภิรามภวันตุเมมหาปุญโญมหาราโภภวันตุเมมินเทมาวุอาติมุนธรรมาอุณโมมุนไทยวิราชัยโยวิราโคนายังวิราทาสาวิราอินทิโยมุนทัสสะมานิมามะมุนทัสสะสวะโหมสัมปติฌานเป็งมามังหาลือนาสังสีโมพมมาจมาเทวาสเปยะคะปรายันติมุมมายมหาเนวะอมิลาภามวันตุเมมหาปุญโญมหาราภุมวันตุเมมินเตมาอุอาติมุนามะอาอุนามุทธายาวิลาทายโยวิลาโกนายังวิลาหิงสาวิลาทาสีวิราหินิโยมุนทัสสะมานิมามะมุนทัสสะตวะหุมสัมปติฌามิเป็งมาภาหาลิลนาสังติโมมุมมาจมาเทวาสเปยคาปรายันติมุมมาจมาเทวา
อภิรามามวันตุเมมหาปุญโญมหาราโภภวันตุเมมิเตมาหุอาติพุทธามะอาหุนะโมพุทธายะวิลาญาโยวิลาโกนายังวิลาหิงกาวิลาทาสีวิลาทาสาวิลาอิทิโยพุทธัสสะมาณีมามะพุทธัสสะตัวหุมสัมปติจามิเป็นเวงมาภาหาลือมาตั้งสีโมมมาจมหาเทวาสเพยาคาปรายันติมุมมาจมหาเทวังอภิลาภามะวันตุเมมหาปุญโญมหาราโภมะวันตุเมมิเตภาหุอันติมุนธามะอาหุนะโมพุทธายะวิราคโยวิราโกนายังวิราหิงวิลาทาสีวิลาทาสาวิลาอินทิโยมุนทัสสะมาลีมามะพุทธัสสะสวะโหมสัมปติจามิเป็นเวงมาปาหาลือลือนาลังสีโมมมมาจมาเทวาสเพยังคาปลายันติมมมาจมาเทวังอภิรามมะวันตุเมมหาปุญโญมหาราโภภะวันตุเมมิเตมาหุอันติพุทธามะอาหุนะโมพุทธายะวิราคายโยวิราโกนายังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิทิโยพุทธัสสะมาลิมามะพุทธัสสะสวะโหมสัมปติจามิเป็นเวงมาปาหาหาลือมาสัมปติโมมมาจมหาเทวาสเพยาคาปรายันติมุมมาจมหาเทวังอภิราคามวันตุเมมหาปุญโญมหาราโภมวันตุเมมิเตภาหุอันติพุทธามะอาหุนะโมพุทธายะวิรากายุวิราโกนายังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิลาอิทิโยมพุทธัสสะมาลิมามะพุทธัสสะสวะโหมสัมปติจามิเป็นเวงมามาหาลือมาวะตุสัพพมังกะรังราคันตุสัมมะเทวะตาสัมมะพุทธานุมาเวนะสัทธาโสติมะวันตุเตมะวะจุสัพพมังกะรังราคันตุสัมมะเทวะตาสัมมะธัมมายุมาเวนะสัทธาโสติมะวันจุเตภวตุสาภะมังคะรังราคันตุสาภะเทวะตาสัมมะสังฆารุอาเวนัสสัทธาโสทิภวันตุเตขอแรงทุกท่านช่วยพระเคนดาบให้พระคุณเจ้าด้วยนะครับโยมขอพระเนรทุกท่านเลยนะครับช่วยพระเคนดาบให้พระคุณเจ้าด้วย
ลำดับต่อไปก็ขอเชิญตั้งอกตั้งใจบูชาข้าพระพุทธก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังสุปาปิยันธนะสัมปันนังสาลีนังโมชนานังอุทกังวลังพุทธัสสะปูเชมะอิมานิมัยยังพันเตพัตตานิสัปริวาลานิภิกขุสังฆสาโอโนทยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิพัตตานิสัพริวาลานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆรัตตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหารกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทอญเดี๋ยวช่วยประเคนอาหารที่โต๊ะข้างนอกด้วยนะครับดูอาหารนี่เลยอันนี้จัดสรรที่นี่ก็ได้ได้ได้มาดูจ้ะสาธุช่วงเพลงนะที่ต้องของพระฤาษีก็เลยเอาที่เอาที่เข้าชุดเต็มชนะเลยไปรอเอาในบนนะในบนได้
เอาพอดีข้าวเยอะก็เทออกเดี๋ยวจะเหลือเดินมาเท่าไหร่นี่อ่ะอ้าวญาติโยมอ้าวอะไรลูกนิมนต์พระคุณเจ้าสัมมาเนเนาะอ้าวนะญาติโยมนะแจ้งมีญาติโยมถามกันเยอะมาวันปีนี้งานประจำปีงานไหว้ครูก็วันที่22กรกฎาคมเนาะวันเสาร์5ช่วงเย็นนะเวลาเดียวนะอธิษฐานยันขอบเพชรก็ช่วงเย็นนะโยมช่วงเวลาเดียวเท่านั้นวันช่วงเย็นประมาณดัก 4-5 โมงเย็นนะโยมทำรอบเดียวนะวันที่22นะเช้าก็มีพิธีประกอบการไหว้ครูจะมีการอธิษฐานปีนี้พิเศษนะท่านพระครูนายทอนท่านได้ปรารภธรรมของเฒ่าอายุหลวงพ่อนั่นคือทำมีดนะเขาว่าเป็นโบราณก็คือว่าทำมีดหมอว่างั้นนะมีสัตรานิยมทำเป็นเนื้อด้ามสำคัญคือด้ามงาแท้นะอันนี้เพราะนั้นยาว4นิ้วก็จะอธิษฐานในวันเสาร์5เรียกว่ามีดนะเป็นสัตตามีดหมอที่โบราณจะนิยมติดตัวกันนะมันพูดผีปีศาจได้อะไรได้เอาไปใช้สร้างจำนวนเท่าอายุหลวงพ่อวันห้าห้าสี่ห้าสิบสี่เล่มฉะนั้นโยมนะ54เล่มให้สั่งจองที่พระครูวินัยทองหรือวัตถุมงคลนะเป็นมีดโบราณเรียกว่ามีดหมอเป็นศาสตราหนึ่งเป็นศาสตร์ปฏิธรรมนี่กันโยมไปที่ไหนถ้าไม่แน่ใจอาหารนะโยมนะเอาจุ่มอย่าชักออกนะเอาด้ามหรือเอาปลายเนี่ยจุ่มน้ำซะก่อนถ้าอยากจะรู้ก็ได้ก็โยมไปลองได้ถ้าของนั้นเป็นของยาพิษของที่กินแล้วตายนะโยมจุ่มเนี่ยจะมีตัววัดตรงนี้เลยที่ด้ามงานะโยมนี่เป็นงานะแต่ห้ามพูดเสียงดังไปพูดครั้งเดียวนะเพราะฉะนั้นนายโยมไปแก้ได้กันจุ่มน้ำแล้วเนี่ยลองดูได้น้ำยาพิษเนี่ยถ้าขึ้นเขียวนายโยมกินแบบซีไอแก่อันนี้กันได้นะอธิษฐานมี54เล่มนะให้ทำบุญนายโยมก็ทำบุญสร้างหลวงปู่ปานนะ 3,399 นายโยมนะโลหะไม่เท่าไหร่แต่ด้ามเนี่ยมันราคาสูงนะเป็นเงินแท้ตอกเงินแท้ด้ามก็เป็นด้ามของแท้ก็เลยราคาที่สูงเพราะนั้นโยมว่าร่วมบุญไปจับจองไว้เลยนะนี่เขาจองจะหมดแล้วบ้างนี่เขาสร้างแค่54เล่มถ้าเลย56ปลอมโยมปลอมเพราะฉะนั้นจะเขียนด้วยลายมือหลวงพ่ออยู่นั้นใครมาปลอมยากทั้งชื่อวัดทั้งอักขระเนี่ยจะชื่อหลวงพ่อจะเขียนด้วยมือจานเพราะฉะนั้นในวันเสาร์5เป็นวันอธิษฐานยันปลอบเพชรเนาะเนี่ยมี
พออยู่ไปนานๆถ้าคนไหนมีบุญทั้งด้านทั้งฝักเนี่ยจะเปลี่ยนสีแสดงว่าของแท้ถ้าไม่ใช่แท้ไม่เปลี่ยนเอาโยมขาวคือขาวพลาสติกคือพลาสติกเพราะนั้นนี่ผู้ใดฟังแล้วก็ซิปบอกกันจะไปพูดดังนะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเพราะมันยากมันทำยากไปจับจองนะเป็นมีดอันนี้เป็นมีดทำมาจากของชนิดหนึ่งของชนิดหนึ่งก็คือด้ามเป็นงาเป็นงาแท้ถ้าเราพกไปนานๆเนี่ยสีงาก็จะเปลี่ยนนะแล้วเราโยกไปไหนพกอธิษฐานสวดขออิติปิโสก็ได้เราไปลองได้โยมเอาน้ำยาพิษหรืออะไรก็ได้ที่ใส่ถ้าไปแช่สักพักแล้วว่าอิติปิโสถ้ารู้สึกเขียวดำอ่ะถ้าโยมกินไปก็จะสบายจะสบายเลยนะตายสนิทอันนี้ง่ายๆนะก่อนนั้นก็จะอธิษฐานเอาในวันที่22นะหลังจากนั้นเป็นราคาเดียวในวันงานก่อนถึงวันงานให้จองในราคาตัวนี้ถ้าหลังจากนั้นแล้วโยมพอจะมาไปดูที่ต้นทุนตลาดเขายังไม่ได้เสกได้ทันเล่มเดียวเขาเอาราคาตั้ง 7,000 ร้านค้าโยมนะตอนนี้ได้มาในราคาที่เรียกว่าถวายต้นช่วยด้วยก็มีแค่54เล่มถ้ามาคนนั่งก็เกินกำลังเหมือนกันอันนี้แจ้งให้ทราบนะว่ามีบีดหมอเกาะเพชรนะโยมเรียกว่าวันเกาะเพชร วันนั้นจะเป็นวันอธิษฐานแล้วก็รับของวันนั้นเลยบอกแล้วนะถ้าใครไม่ได้จองไว้หลังวันงานก็เพิ่มนะเพิ่มจำนวนบุรณะ สร้างของบุปผานนะให้รีบ 3,999 บาทไปจับจองได้มีสิทธิ์ได้แค่54คนโยมทั้งประเทศนะในจำนวน70ล้านกว่าคนได้โอกาสนะแค่54คนเท่านั้นนะเป็นทำครั้งแรกด้วยนะเป็นครั้งแรกแล้วนี่นะครบอย่างฟังครบอย่างแต่เดี๋ยวเสร็จแล้วใครจะร่วมบุญนะโยมตอนนี้ก็บูรณะทุกอย่างในวัดตอนนี้เริ่มทำทุกอย่างทั้งสร้างทั้งบูรณะนะโยมร่วมบุญหนึ่งทำบุญร้อยหนึ่งก็มารับผ้ายันธงไปหนึ่งผืนนะเนี่ยอันนี้ธงเนี่ยดูนะเพราะนั้นทำบุญ100บาทเป็นพิเศษใครที่ยังไม่ได้เอาไปติดบ้านติดเรือนไว้โยมนะเอาไปติดไว้ที่บ้านที่เรือนได้ทำบุญ100นะทุกอย่างทั้งวัดได้นี่สองเท่ากันหมดเลยนะนี่นะนี่อ้าวธงนะเรียกว่าธงท่านท้าหมาชมพูนะโยมนะธงท้าหมาชมพูนี่กันของกันโรคภัยไข้เจ็บที่เวลาจะถือไว้เพราะถ้าใครจะทำบุญก็มารับไปเลยมารับไปเลยนะทำบุญ100บาทก็รับไปเลย1ผืนกรณีพิเศษนะจะให้เฉพาะวันพระโยมพอที่ให้เขาเช่าก็จะตกใจนะคือละ500นะโยมนะ100เดียวเฉพาะในศาลาออกศาลา500โยมวันที่เนี่ยทุกวันพระเปิดพิเศษนะมารับได้เลยแต่ถ้าไปเช่าที่นู่นก็ทำบุญ500ถึงได้1ผืนนะโยมนะเพราะฉะนั้นก็มารับได้ใครจะร่วมทำบุญทุกอย่างในวัดนี้ทำทุกอย่างนะวันจำนวน100บาทที่สร้างอานิสงส์บุญทั้งหมดนะแล้วก็มีดนะโยมมีดนะมีดอาคมเขาเรียกว่าโบราณจะถือไปไหนก็เอาติดตัวไว้ยามจำเป็นก็ใช้ได้นะโยมอันนี้ไปใช้ได้สรรพคุณใครก็ทำอะไรมาถ้าคุณไสยศาสตร์หรืออาหารที่จะเป็นพิษเป็นอะไรเนี่ยเอามีดเนี่ยจี้ลงไปอย่าชักออกจากฝักนะใช้ด้ามอะไรคนดูแช่น้ำแช่กับข้าวรวมลองได้ใครจะลองเอาไปลองได้เลยนะถ้าเกิดเช่าไปนะนี่อันนี้เรื่องจริงโยมก็ราคาก็มีมากอยู่โยมราคาที่ฝักนะต้องบอกได้นะแต่โยมอย่าพูดต่อกันนะนะโยมอ๋อได้เนี่ยไปทำนาไปปักที่นาได้เนี่ย
อาจจะหลับไปหนึ่งพื้นทำนาปักไว้ที่ธงนะเอาไว้ปักไว้ขอระวังหลวงพ่อร้อนนะหลวงพ่อตากแดด ทำนาก็ได้ทำอะไรอาชีพอะไรไปปักไว้โยมปักแล้วก็ตั้งเสาไว้ในบ้านก็ได้นะอ้าวบูชาทำบุญทุกอย่างหนึ่งร้อยเฉพาะในศาลานะถ้าออกนอกศาลานะโยมเดี๋ยวเอ๊ะทำไมหลวงพ่อให้นิดเดียวที่นี่แพงเพราะว่าผืนละ500นะที่จะตั้งไว้นะโยมนะทำบุญถึงจะได้นะใครจะมาดูตัวอย่างมีดก็ได้ถ้าจะมาดูตัวอย่างมีดก็มานะตัวอย่างมีดจองได้ที่ฝ่ายวัตถุมงคลเนาะถูกเป็นยันท่านท้ามหาชมพูนะการโรคระบาดนะโรคระบาดได้นะกันใครทำไร่ไถนาค้าขายก็ไปติดประโยชน์ใช้ดั้มธงอะไรที่เป็นเด็กอะไรดิ๊ก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 กระดีกระดีกระดีถ้าค้าขายนะติดไว้ที่ร้านนะสาธุทำบุญ100นะเอารับไปเลยจ้ะพอประหยัดอันนี้มันได้เลยใส่นี่ถูกใส่เลยเอามาในประดับเอาไม่รู้เรื่องทำบุญ100เนาะใส่ขันไปลูกยาวาเทวิมัสกายาสถิติยายามปนายวิหิงสุปาติยาพรหมจริยานุกายาอิติปุรานันจเวทนังมณียังคามิลวันจเวทนังนุปาเทสามิยาตราจเมมวิสติอนวัชตาจภาสุญาโลจาติโอตาเสสังมังคลายาจามาขอประสงค์ทั้งปวงจงฟังคำของข้าพเจ้าบัดนี้ได้มีชายกชายิกาผู้มีจิตศรัทธาได้น้อมนำมาซึ่งพระตาหารมาถวายเป็นสังฆทานอันว่าสังฆทานนี้ผู้ลงทรงสัตว์ไว้ว่ามีบุญอนิสงส์อันยิ่งใหญ่จะได้จำเพาะเจาะจงลงว่าเป็นของพระภิกษุรูปหนึ่งรูปใดก็หาไม่ได้เพราะเป็นของแท้แก่สงฆ์ทั่วสังฆมณฑลพระผู้ลงทรงสัตว์ไว้ว่าให้แจกจ่ายกันตามบรรดาที่มาถึงฉะนั้นบัดนี้ข้าพเจ้าจะสมมติตนเป็นผู้แจกของสงฆ์หากว่าพระภิกษุสงฆ์รูปหนึ่งรูปใดเห็นว่าเป็นการไม่สมควรแล้วก็จงทักท้วงขึ้นได้ในท่ามกลางระหว่างสงฆ์จะได้เกรงใจถ้าเห็นว่าเป็นการสมควรแล้วก็จงเป็นผู้นิ่งอยู่บัดนี้คณะประสงค์เป็นผู้นิ่งอยู่ข้าพเจ้าจักรู้ได้ว่ายินยอมให้ข้าพเจ้าเป็นผู้สมมติตนแจกของสงฆ์ข้าพเจ้าจะได้ทำการแจกของสงฆ์ณการละบัดนี้ส่วนที่หนึ่งย่อมถึงแก่พระมหาเถระผู้ใหญ่ที่อยู่เหนือข้าพเจ้าขึ้นไปรองลงมาก็พระเถระส่วนที่สองย่อมถึงแก่พระมัชฌิมะและพระนวกะตลอดถึงพระภิกษุที่อยู่ในอาวาสนี้ทุกๆรูปตลอดถึงน้องสามเณรด้วยเมื่อพระภิกษุสงฆ์และสามเณรได้พิจารณาอาหารเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วอาหารส่วนที่เหลือนี้ก็ย่อมถึงแก่บรรดาญาติโยมผู้ที่รักษาศีล8และผู้ที่รักษาศีล5ตามระดับรองลงไปหากญาติโยมได้รับประทานอาหารเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วอาหารส่วนที่เหลือนี้มีจิตเมตตาเอ็นดูต่อสัตว์เดรัจฉานจะนำเอาอาหารส่วนที่เหลือนี้ไปเลี้ยงดูแก่สัตว์เดรัจฉานก็ทรงอนุญาตเพื่อจะได้ไม่ให้เป็นโทษเป็นกรรมแก่สัตว์เดรัจฉานที่ได้มาบริโภคอาหารนั้นบัดนี้ข้าพเจ้าได้ทำการแบ่งของสงฆ์ออกเป็นส่วนๆแล้วถ้าถูกต้องตามธรรมตามวินัยแล้วก็ขอให้คณะประสงฆ์จงให้สัทธาสัญญาสาธุกาละขึ้นให้พร้อมกันเทินสาธุเด
ญาติโยมก็เป็นหน้าที่ของโยมแล้วนะไปดูรายทางกันก่อนตอนนี้เรียบร้อยแล้วพระคุณเจ้าแบ่งพระทหารให้เป็นส่วนแล้วส่วนที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของญาติโยมนั่งไปพิจารณาเอาเนาะท้องไข่ท้องมันนะอ้าวสิบพื้นโอ้มาไว้หมดเลยไหมไปดูทานอาหารกันนะเอาใครวัตถุมงคลเอาธงมาอีกแล้วธงไม่พอใครได้ยินแล้วดูเอาธงมาด้วยธงขาดโยมสมุน
Thank you.
้อยนะก่อนไปสาธุสร้างกวนเนาะต้องตัวทุกอย่างนะโยมรวยๆทุกคนเนอะเอามารับให้แจกมาทำบุญโยมนะเอามารับโยมมาเอาใครร่วมทำบุญนะโยมท้ามหาพรหมให้สาธุให้ว่าคาถาจำให้ดีนะเวลาจะใช้พรหมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติท่องไว้ท้ามหาชมพูนะถ้าว่าตัวคาถานะยันเดี๋ยวโยมจะท่องยากพรหมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติปัดอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงนะเวลาที่ถามให้ยันทำบุญ100บาทนะได้พยัน1ผืนนะเอาละไปถ้ากลัวผีเวลาเวลานอนก็คุมโป่งได้เอาพยันคุมหน้านอนไม่ต้องกลัวผีอะไรสาธุสวัสดีสุขโมทนาบุญเนาะโอทนาไปโยมญาณิสาตันเจริญโยมกุศลินลักษิตร่วมเป็นเจ้าภาพแอร์ห้องรับรองหลวงพ่อนะ 28,000 บาทโมทนาไรโอ้ไปเทศทำไมได้เยอะครับว่าวันนี้กันเทศนะกันเทศพระสมุทรเวทโอ้ต้องเขียนชื่อไว้จะได้รู้นะได้ยกแสดงว่าเทศดีญาติโยมไว้ใจถวายกันเทศเยอะนะ250,000คิดเป็นเงินไทย 2,500 บาทแสดงว่าโยมไว้ใจในน้ำเสียงเทศพอจะได้เรื่องแต่ฟังไม่ค่อยชัดนะโยมโมทนาทำบุญกันเนี่ยบุญให้ความสุขเรามีหน้าที่ทำบุญโยมไม่ต้องไปพูดเรื่องอื่นพูดเรื่องบุญเพราะถ้าพูดเรื่องอื่นมันก็จะทำให้เราไม่สบายใจเพราะเรามีหน้าที่ทำบุญอย่างเดียวเราพูดเรื่องบุญจะคุยอะไรก็คุยเรื่องบุญชีวิตจะมีความสุขสังเกตคนเราไม่มีความสุขไปพูดเรื่องชาวบ้านก็เอาเรื่องชาวบ้านมาพูดแล้วก็ไปพูดเรื่องชาวบ้านมันก็เลยไม่มีความสุขเพราะอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีอยู่วัดหนึ่งโยมตมาก็พยายามดูมาหลายสิบปีวัดเนี่ยถูกโจมตีตลอดแต่วัดนี้ไม่เคยโจมตีใครแต่มาก็นั่งสังเกตระหว่างที่กำลังพูดถึงคนอื่นแต่วัดนี้จะพาทำบุญอย่างเดียวพูดแต่เรื่องกุศลจะไม่เคยว่าวัดไหนวัดนี้เป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้โยมก็ดูมานานเหมือนกันมีวัดเดียวที่ไม่เคยว่าใครไม่เคยตำหนิใครนะถึงแต่ก็ถูกตำหนิตีเตียนตลอดถูกวัดนู้นโจมตีถูกคนอื่นส่วนภาครัฐภาคเอกชนโจมตีที่ไม่ถูกใจแต่ก็เจริญเอาเจริญเอาก็แปลกเพราะเขาทำตัวบุญอ
โอ้สาธุอ้าวสาธุสาธุทำบุญนะร่วมถวายปิดเพชรองค์หลวงพ่อสมเด็จพระวิสุทธิเทพเป็นเงินทั้งหมด 177,565 นะอาจารย์สาธุก็ขอขอบคุณมากนะโยมนะเนี่ยน้ำใจจากพวกเราช่วยกันคนเล็กคนละน้อยเอามารวมกันนะได้เชือกเส้นเดียวไม่สามารถจะจูงลากนะโอ้เอาได้ลูกแม่หนูก็อยากได้ตังค์นะไปขอพ่อลูกไปจะเคืองกับพระกับใครนี่เห็นพระได้เยอะหนูอยากได้ดีแล้วดีแล้วลูกเอาไปวางให้ลูกสาธุดีแล้วตาบอกว่าพ่อท่านทุกเดือนมาสวายอยู่เต็มทำไปบอกเลยที่บอกอ่ะเอามาห้าพื้นที่พื้นละสิบแล้วเศรษฐกิจร้านไปสุดจบก็วันที่สามทุกเดือนกี่เปอร์เซ็นต์เราก็ทำเงินได้จบแล้วเอาละเอาเป็นยอดร่วมประดับเพชรนะ 177,565 บาทพวกเราสาธุร่วมกันถึงเราจะไม่ได้ทำเราก็ได้มีส่งด้วยวันที่สาธุก็นะถือว่าสำเร็จก็เห็นว่าวัดก็พัฒนาเรื่อยๆ นายโยพัฒนาไม่ได้หยุดที่ยังไม่ยินเสียงตะกี้นี้ได้ทุนเนี่ยกำลังปัดเสาอยู่นั่งให้ดีๆนะแต่ก็ได้ด้านล่างกำลังปัดเสาอันนี้จากพื้นแผ่นดินทั้งวัดโยมสุดตอนนี้พื้นสุดหมดเลยนะจากการสถิติทำให้ระดับของอาคารต่างๆเนี่ยมีการแคบตัวบ้าง บางจุดก็สุดบ้างก็ทำการหนุนฐานโยมทำการหนุนฐานอาคารต่างๆบ้างเท่าที่จะเกิดการเสียหายมาหลังเนื้อโยมเยอะหน่อยเพราะอยู่ในท้องบ่อที่นี่เป็นบ่อผสมเสร็จก็สร้างเลยอันนี้กรณีพื้นดินซุดตัวลงทั้งหมดเลยโยมทำให้เกิดอาการแครกคืออาคารรู้สึกมีปัญหาบ้างก็เลยกันปัญหาไว้ก็เป็นการอัดเสาเข็มหนุนเพิ่มทั้งหลังก็ใช้เงินเป็นล้านบาทเหมือนกันโยมนะก็ที่ญาติโยมได้ทำบุญเนี่ยหลวงพ่อก็ไม่ได้บอกอะไรที่เป็นหลักก็อาศัยที่พวกเราได้มาทำกันคนละมากก็เห็นใจโยมเดี๋ยวโยมบอกไปวัดอื่นดีกว่าไม่มีพระเรียอะไรเลยมาวัดนี้ฟังบางคนบอกยังไม่ได้ทำเลยเพียฟังหลวงพ่อพูดเรื่องรายการบุญเพียปวดหัวเลยปวดแทนพระบอกไปวัดอื่นก็ไม่ค่อยได้ยินเนาะมาวัดหลวงพ่อเนี่ยโอ้ฟังเรื่องนู่นทำมานี่ทำมานั่นบอกบางทีเวียนหัวแล้วไม่สบายแทนว่างั้นพูดเรื่องบุญเลยปวดหัวว่างั้นถ้าพูดไปเล่นถั่วเล่นงาเล่นไฮโลสนุกดีทำให้สมองดีว่างั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเรามีโอกาสแล้วก็โมทนาด้วยว่าหลวงพ่อก็ไม่ได้อยู่วัดมาสิบกว่าวันก็ไปประพฤติวัดปฏิบัติตามธรรมเนียมของกิจวัตรสิทธิ์ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนวางไว้ให้ ว่าพระเราต้องมีกิจวัตรสิบอย่างหนึ่งในนั้นก็คือการไปอยู่การเข้าปริวาสกรรมก็คือว่าพระไปทำหน้าที่รักษาพระวินัยลดทิฏฐิมานะของตัวเองนะไปคำลาบตัวเองสุดวันนี้ไปฝึกไปปฏิบัติหลวงพ่อก็เลยปีนี้ก็ถือว่าโอกาสสะดวกหาทางพักสมองบ้างหาทางพักร่างกายที่ไหนได้โยมหนักสมองเข้าไปใหญ่สั่งก็หลายเรื่องหลายราวยิ่งหนักแล้วก็จะว่าไม่เครียดก็ไม่ใช่เ
คำว่าสงสารแล้วก็เมตตานั่นคือมีพระจากแดนต่างประเทศมาอยู่ด้วยเขาได้เล่าเหตุการณ์บ้านเมืองให้เราฟังเลยนอนไม่หลับเลย 5-6 คืนอยู่มองเห็นหน้าท่านก็สงสารจะให้มาเป็นคนไทยก็เป็นไม่ได้เพราะว่าเกิดเชื้อชาติที่ประเทศลาวท่านเล่าเรื่องการศาสนาของวัดให้ฟังอยู่มันน่าสลดใจที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นพวกเราเองก็ต้องระวังกันไว้บ้างวันนี้ได้ยินได้ฟังแล้วน่าเป็นห่วงกลัวจะถึงประเทศเราแผ่นดินของเราเนี่ยที่อยู่ดีมีสุขแต่พวกเราก็จะประมาททุกวันนายโยมประมาทโดยที่เราไม่สนใจหลวงพ่อจะพูดแต่เรื่องพวกนี้ให้เราฟังอยู่บ่อยๆเพราะอะไรเพราะเป็นการให้เรามีใจที่เปิดกว้างแล้วให้เรารู้ว่าสิ่งไหนควรที่จะต้องรักษาสิ่งไหนที่ควรจะต้องยึดมั่นเอาไว้มิฉะนั้นบ้านเราก็จะเป็นเหมือนประเทศไม่อยากจะเอ่ยชื่อเขาเดี๋ยวมันออกแพร่ภาพไปถึงพาดพิงแต่มันต้องพูดเพราะว่าเรื่องมันใกล้ตัวเราเองโดยเฉพาะพระสงฆ์เองอย่าประมาทไปขาดท่านมาเข้าปริวาสก็นั่งคุยกันท่านบอกแม่ผมติดตามหลวงพ่อมานานแล้วโอ้โหแล้วผมท่านรู้จักผมยังไงดูทางอะไรทั้งสื่อออกไปถึงประเทศลาวเลยก็ครับดูการปฏิบัติธรรมวัดวิไลโชติดูหลวงพ่อเทศดูแล้วเนี่ยหาโอกาสว่าวันใดวันหนึ่งอธิษฐานอยากจะได้พบแล้วก็ได้พบกันครั้งนี้ก็คือได้มาอยู่เข้าปริวาสกรรมท่านจะเล่าให้ฟังว่าประเทศของท่านไม่ใช่อิสระเป็นประเทศที่ระบบของคอมมิวนิสต์ลาวเป็นคอมมิวนิสต์ไม่มีเชื้อชาติไม่มีศาสนาแต่เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่อยู่กันมาคือตั้งแต่อยู่แต่โบราณโบราณที่เคยเป็นประเทศที่อยู่ใต้การดูแลในบรมโพธิสมภารของกษัตริย์ไทยซึ่งสมัยนั้นก็ทำให้การศาสนาพุทธเจริญรุ่งเรืองของท่านแต่พอมาเป็นคอมมิวนิสต์ปั๊บล่มสลายทุกอย่างแล้วพระก็ไม่ได้อยู่อย่างนี้ไม่ใช่อย่างพระไทยหากมานั่งเทศอย่างหลวงพ่อเนี่ยเดี๋ยวก็มีตำรวจมาเอาไปแล้วถือว่าเป็นตั้งข้อหาแรกคือการกบฏท่านโดนจนดีว่าอุปชาของท่านท่านบอกอุปชาผมพอจะมีอิทธิพลกับผู้หลักผู้ใหญ่เขาบอกประเทศลาวเขาไม่มีผู้ใหญ่อย่างประเทศไทยไม่มีคนรักประเทศหลวงพ่อเลยถามว่าจริงไหมที่เขาออกข่าวกันเลยว่ายกเมืองให้ประเทศจีนบอกจริงตอนนี้แรงงานคนลาวเนี่ยรายได้ทั้งหมดปริญญาตรีเนี่ยตกอยู่แค่ที่ 2,000 บาทถามว่าโยมจะอยู่ยังไงแผ่นดินนี้วัวควายตายเป็นเบียร์เพราะเขามาตั้งโรงงานก็ทิ้งน้ำเคมีน้ำเสียตายกันไปร้องเรียนก็ไม่มีประโยชน์อะไรคนไปแจ้งความร้องเรียนมากก็ถูกอุ้มไปเรื่องก็เงียบตัวท่านเองนี่ท่านก็กล่าวว่าผมเนี่ยเขาโทรให้รีบกลับไปแล้วต้องไปชี้แจงรัฐบาลขากลับจากวัดเข้าเนี่ยโยมออกจากนั้นรีบกลับกันแรกจะมาเยี่ยมอยากจะมาดูวัดวิไลโชติสักพักเดียวก็มีโทรศัพท์กลับไปแล้วต้องไปโดนสอบอีกว่ามาอยู่เมืองไทยนะ10กว่าวันเนี่ยมาคุยกับใครทำอะไรบ้างเขาบอกไม่รู้ว่าชีวิตเนี่ยอยู่กันแบบว่าจะโดนกันแบบไหนบอกแล้วการบินทบาททำอย่างไรก็บินครับบินในหมู่บ้านบินกันในหมู่บ้านรู้กันเองชาวบ้านก็จะรักษาก็กลายเป็นว่าประเทศลาวเนี่ยมีแค่วัฒนธรรมของเราแต่ไม่ได้เป็นการยกย่องเชิดชูอาตมาพูดอย่างนี้โยมก็บอกแล้วไปสบายใจอยู่4วันหลังนั้นได้คุยกับพระที่ท่านมาจากประเทศลาวปวดหัวทุกวันทำวัดก็มองหน้าท่าน
อยากให้กลับมาอยู่กับเราแต่ก็ท่านเป็นเชื้อชาตินั้นก็อยู่ไม่ได้เพราะไม่สามารถจะมาเป็นคนไทยได้ถือสัญชาติลาวที่ไหว้พระสวดมนต์ก็พยายามนั่งไปอยู่ข้างหลังหลวงพ่อก็ไปนั่งดูหน้าสงสารหน้าตาก็เหมือนก็รู้แล้วละคนมาทางร้านช้างเนี่ยเหมือนกับดวงตาท่านเห็นแววตาพระไทยแล้วเนี่ยท่านอิจฉาคำว่าอยากมีความสุขอย่างนี้บ้างหลวงพ่อก็นั่งดูพยายามคุยแล้วเรียบร้อยดวงตาสองข้างที่ท่านมองไปเนี่ยท่านคงอยากอธิษฐานว่าฉันอยากได้ศาสนาเหมือนเมืองไทยขนาดท่านไปสร้างท่านบอกว่าหากสร้างศิลปกรรมเหมือนแผ่นดินไทยเขาสั่งทุบเลยไม่ยอมรับต่างประเทศนี่เขาเล่าพ่อเฒ่านี้ท่านมีบารมีอยู่พอสมควรเรียกว่าครูบาแก้ววัดของท่านเนี่ยโยมสร้างพระใหญ่พระพุทธรูปท่านให้ดูนะราคา40ล้านบาทไทยไม่ใช่ธรรมดาพระองค์เนี่ยองค์ใหญ่ขนาดไหนนะตักใหญ่แค่ไหนโยมใหญ่มากสร้างเอาเขาแล้วก็เพื่อนท่านอีกสร้างพระสูง32เมตรโยมพอสร้างเสร็จทหารมาสั่งลื้อเลยยังไม่ได้ฉลองโยมแม่โคทหารลงจวกเกลี้ยงวัดเลยท่านให้ดูรูปทำอะไรไม่ได้เลยเพราะหน่วยการรัฐอะไรเขาไม่มีการคุ้มครองเพราะประเทศเราไม่มีศาสนาประจำชาติเพราะเป็นระบบคอมมิวนิสต์ที่เราอยากจะเป็นกันเนี่ยที่เรียกร้องกันเหลือเกินนะโยมที่เรียกร้องกันอยากเป็นจังอยู่ดีไม่มีสุขก็อยากจะเป็นอย่างเขาอยากจะเดือดร้อนอย่างเขานี่ที่ประเทศไทยอยากเป็นทุกวันเนี่ยนะก็พยายามทำลายล้างพ่อแม่ลงให้หมดพ่อแม่สร้างมากูก็จะทำลายให้หมดเพราะกูอยากลำบากไปกว่านี้ตอนนี้ลำบากกันไม่พอโยมอยากให้มันลำบากกว่าเก่าหน่อยเออนี่นะนี่ที่หลวงพ่อมาเล่าความคิดกลับมาจะพูดหรือไม่พูดดีต้องพูดสงสารเลยโยมสงสารจริงๆไม่ใช่สงสารธรรมดาทำวัดไปก็มองหน้าท่านบางทีไปเจอหน้ากันท่านก็ยิ้มยิ้มนึกถึงว่าคิดอย่างเดียวทำไงให้ท่านเป็นไทยได้ก็คงเป็นไปได้ท่านก็บอกว่าหลวงพ่อนี่มันไปเหยียบวัดหน่อยบอกไม่ไปมั้งฟังแล้วคงไม่ไปแล้วไม่อยากไปเที่ยวแล้วครับอาจารย์ก็หัวเราะบอกที่ฟังนั่นนะตอนแรกคิดจะไปเที่ยวประเทศลาวซะหน่อยพอฟังท่านแล้วผมไม่น่าเหยียบเลยเดี๋ยวผมไปโดนอุ้มทำไงไปอ๋อไม่หรอกแขกเขาบอกจริงๆโยมวันดีคืนดีถ้าพระองค์ไหนดังๆอย่างพระพุทธพ่อเนี้ยมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะท่านแน่ถึงจะอยู่ได้ถ้าไม่แน่หายเลยแน่อย่างไรหนึ่งถ้าไม่รู้จักผู้ใหญ่ทางบ้านเมืองสองถ้าไปอวดมีวิชาอาคมแล้วก็เขาบอกถ้าเมืองไทยในปลูกเสกเลขยาอย่างเงี้ยถ้าเป็นที่ประเทศลาวไม่เหลือสักองค์เขาเอาไปแล้วยิงเลยถ้ายิงไม่ออกเขานับถือเลยเขาจะมาดูแลกันอย่างดีเขาบอกว่าส่วนมากตายหมดเขาบอกฟังแล้วบอกให้ไปเลยเขาบอกเลยถ้ามีอย่างประเทศไทยเนี่ยเขาจะไปเลยเขานิมนต์ขึ้นรถเลยแล้วก็ไปยิงทิ้งถ้ายิงไม่ออกปลุกเสกเลขยันไม่ออกถือว่าองค์นั้นเนี่ยเขาจะดูแลเขาถือว่าเป็นคนพิเศษแล้วเขาจะดูแลวัดวาอะไรนะเราบอกรัฐส่วนมากเป็นไงไม่มีใครกล้าปลุกเสกเลยหรอกครับอย่างเมืองไทยเนี่ยจะขึ้นป้ายกันละหลาก็บอกเสร็จทุกรายเขาจะมาอุ้มไปเลยมันนิมนต์ไปอย่างสุภาพก่อนบอกแล้วเป็นไงบางครั้งเทพไปบางองค์ไปก็หายไปเลยไม่ได้กลับแล้วเพราะเขาเอาเข้าป่าคอมมิวนิสต์วิธีเขานะถามทำไมก็ให้หันหน้าคัดต้นไม้ที่มีของอะไรดีทั้งหมดก็ให้พกไว้เลยที่สมมติหลวงพ่อเสกก็ยงพยานี้นะมันอย่าไปลองนะออกทุกเม็ดของหลวงพ่อไม่เหนียวนะบอกก่อนนะไม่ได้เสกอะไรให้เหนียวอธิษฐานเดียวให้เจริญรุ่งเรืองนี่เขาเล่าให้ฟังเขาบอกเสร็จแล้วทำไงเขาก็ยิงครับให้ยืนหันหลังจะเสกอะไรให้เสกไปเดี๋ยวดังตั้มล้มพลุบทำไมตึ้มกระเด้งไม่เข้ายิงไม่ออกเขาจะนำมาส่งถึงวัดเขาจะแห่กันมาเลยแล้วเขาถือว่าเป็นผู้พิเศษที่นั่นเขาจะนับถือตลอดเขานี่เขาอยู่กันถามว่าพระประเทศลาวเยอะไหมไม่เยอะเท่าไหร่เพราะทุกคน
หาทางออกเรียนให้สูงเข้าไว้แล้วก็ให้เรียนสูงเกินไปถ้าเรียนเก่งเกินไปคนไหนได้เกรดที่โดดไปเลยเขาจะติดตามตัวแล้วบอกนี่เดี๋ยวนี้มันอยู่อย่างนี้จริงๆนะเขาบอกครับปัจจุบันนี้ดีหน่อยว่าวัดผมเนี่ยอยู่ทางบ้านนอกบ้านนอกหน่อยทางเวียงจันทร์แต่กลับไปเนี่ยผมก็ถูกเขาตำรวจต้องมาสอบอีกเพราะเขาจะห้ามคบค้าต่างประเทศโดยเฉพาะของเรานี่เด็ดขาดเราให้ดูวัดหลวงพ่อก็เลยแนะนำทำไมมันแบบนี้ทุกๆก็บอกไม่ได้เลยครับหลายวัดแล้วสร้างอยากให้สวยแบบไทยยังไม่ทันเสร็จเลยครับเขาสั่งโค่นหมดแล้วครับอะไรก็ได้ถ้าเหมือนแผ่นดินไทยทิ้งให้หมดเขาทำลายหมดก็ไม่ไหวทั้งพระเมรุก็ดีเห็นไหมพระแล้วเนี่ยและในละลาดทางไทยก็แห่ไปถวายกันสุดท้ายเขาเก็บเข้าห้องหายไปแล้วเพราะว่าอะไรสมัยที่บารมีแผ่นดินของเราเนี่ยปกแผ่ไพศาลตั้งแต่สมัยกรุงมาตลอดมาตั้งแต่กรุงสุโขทัยเนี่ยเป็นราชธานีทุกๆพระองค์ก็จะแผ่บารมีอธิษฐานจะสังเกตว่าประเทศไทยเราโยมไม่ใช่เล็กๆลองๆจากเอเชียน้องๆจีนนะโยมประเทศไทยสมัยก่อนนะต้องคิดให้ดีนะประเทศไทยนี่มีเนื้อที่รองตอนใต้ของจีนนะต่อมาเป็นพม่าที่ว่าใหญ่ที่สุดตอนนั้นอาณาจักรใหญ่คืออาณาจักรของไทยเนี่ยเพราะจากใต้ก็ไปถึงนู่นโยมเกาะสุมาตราอินโดนีเซียจากทิศเหนือก็ใต้จีนตอนใต้ไปทางไตลือ12ปันนาจากลัชฉานโยมมาติดแดงกันทางนี้ก็เวียดนามสุดท้ายโยมสุดท้ายเวียดนามกินครึ่งประเทศทางเวียดนามเหนือเนี่ยจะเป็นรู้สึกของไทยตอนนั้นเวียดนามใต้กำลังจะตีก็สิ้นกันซะก่อนเลิกลากันไปมาเป็นกรุงรัตนโกสินทร์ก็รักษาบ้านรักษาเมืองโยมก็สุดท้ายเรามาเสียตอนตะวันตกเข้าบ้านเมืองนะที่เราจะต้องเสียดินแดนตัดขาแข้งซ้ายตัดขวาตัดคอตัวเองสมัยนั้นก็เพราะว่าคนไทยของเรานั้นก็เริ่มอยากเป็นใหญ่กันเริ่มอยากจะรวยกับเขาบ้างอยากจะมีสิทธิเสรีภาพกับเขาบ้างก็ไปเป็นแปลสายแปลสารออกไปซะชักศึกเข้ามาในบ้านกันบ่อยๆสุดท้ายนั่นคือสัญญาบาวิ่งจะโยมไปอ่านประวัติถ้าใครเรียนนะเป็นสัญญาที่เราเสียเปรียบแต่ก็ยังดีนะว่าได้เสนาที่เข้มแข็งบ้างสมัยนั้นพระพุทธเจ้าหลวงก็ยังทรงพระเยาว์อายุเพียง15พรรษายังไม่มั่นคงในการขึ้นดำรงก็ได้สมเด็จนะหลายๆองค์ที่เป็นเจ้าพญาสมเด็จเจ้าพญาทำหน้าที่ดูแลประเทศไปพังๆจนกว่าพระปิยมหาราชจะถึงอายุ20ปีถึงจะสถาปนาเป็นกษัตริย์ได้เต็มตัวเราจะเห็นว่าบ้านเมืองเราเนี่ยโยมรอดพ้นก็จะต้องมีพระพุทธศาสนาคู่กันไปนี่คือตัวอย่างประเทศลาวที่เล่ามันมากกว่านี้ที่ฟังแล้วพระหลวงพ่อก็เลยไม่ได้ทำอะไรวันๆคุยแล้วก็ฟังแล้วก็หลับตานึกจากอยู่ดีมีสุขกับมีแต่เรื่องของความทุกข์ทรมานและทั้งวัดมีพระสิบรูปบางวัดเหลือเจ้าอาวาสองค์เดียวนะแล้วก็แต่งตั้งกันเองถามแล้วใครจะแต่งเพราะที่นู่นไม่มีกษัตริย์พระก็ตั้งพระกันเองเห็นไหมโยมเพราะวิชาความรู้ต่างๆเนี่ยเลยไม่ค่อยมีเพราะมันถูกสูญหายเขาห้ามเรียนหนังสือนี่เจ็บที่สุดห้ามเรียนจึงไม่สงสัยว่าพระลาวเขาเหม็นทำไมมาเรียนมาจะรอเยอะกำลังตั้งข้อสงสัยว่าประเทศลาวทำไม 2-3,000 ลูกนะโยมมาเรียนกันเนี่ยเพราะที่นู่นเรียนไม่ได้เรียนเมื่อไหร่ตายห้ามมีความรู้ฉันจะต้องคุมได้ตลอดนั่นคือระบบคอมมิวนิสต์ที่เราอยากเป็นกันทุกวันนี้อยากมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมทุกอย่างนั่นแหละไอ้ระบบคอมมิวนิสต์ที่มันเข้าบ้านแต่เราก็ยังอยากอยู่นี่คืออยากจะบอกให้ฟังว่าญาติโยมทั้งหลายจะต้องศึกษาให้ดีอย่าประมาทจะทำอะไร
อย่าประมาทมิฉะนั้นพวกเราเองน่ะก็คงจะต้องอยู่อย่างนี้พันอย่าได้เลินเล่ออย่าได้ทำอะไรพระสงฆ์องค์เองก็เช่นกันนะที่กิจวัตรกิจกรรมทำอะไรเนี่ยก็ให้มันมั่นเหมาะเพราะมิฉะนั้นเดี๋ยวมันจะสิงร่างกายสิงตัวเราอยู่ไปอยู่มาก็ละทิ้งมันจะเสื่อมง่ายวันทำวัดสวดมนต์นี่เป็นเรื่องสำคัญกิจวัตรเนี่ยพระพุทธเจ้าสั่งอะไรทำตามนั้นเชื่อพระองค์ท่านถ้าพวกเราเชื่อพระพุทธเจ้าทำตามที่จะทำได้ก็เจริญทั้งหมดพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เรางมงายเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อจำไว้อยู่อย่างเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อเชื่อในสิ่งที่เราทำได้และเห็นได้นั่นคือสิ่งที่สมควรต้องทำเพราะนั้นพระพุทธเจ้าสอนพวกเราเนี่ยไม่ให้เกิดทุกข์เมื่อกี้เริ่มต้นว่าที่พยายามดูวัดเนี่ยมาตลอดท่านใหญ่โตมโหฬารมากเขาไม่เคยพูดถึงวัดอื่นไม่เคยพูดถึงเรื่องของคนอื่นระหว่างที่คนอื่นกำลังพูดเรื่องของเขาติติงตลอดเวลาแต่เรามาเปรียบเทียบเออแต่วัดเขาก็เจริญรุ่งเรืองมีปัญหาชีวิตตลอดแต่ทำไมเขาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเพราะเขาทำบุญกุศลอย่างเดียวเดี๋ยวก็มีโครงการทำนู่นทำนี่ทั้งปีสวดมนต์เป็นร้อยล้านพันจบโยมเดี๋ยวก็ทำนู่นทำนี่ไม่เคยหยุดจากบุญเขาดูเจริญรุ่งเรืองแผ่ไพศาลของเราเอาแค่วริโชตขยายไปสองสามเที่ยวแทบจะไม่รอดยกตัวอย่างโยมเพราะอะไรเหนื่อยก็มานั่งคิดเพราะมันขาดนะขาดการกระทำที่เป็นจริงได้เพราะนั้นจึงต้องฝากพวกเราก่อนที่จะสายเกินไปเราจะลำบากมากกว่านี้จะไปพูดมากก็ไม่ใช่หน้าที่ของพระเรื่องการบ้านการเมืองการแต่มันต้องพูดเพราะมันศาสนาก็ต้องอาศัยบ้านเมืองพวกเราเนี่ยเสียเปรียบเสียมาตลอดโดยที่เราไม่รับรู้อะไรจะให้รับรู้ก็ไม่เอาจะบอกก็ไม่เอาสุดท้ายเขาก็เอาเราไปหมดเรียบร้อยเนี่ยหลวงพ่อถามเลยจริงไหมไอ้ข่าวพวกนี้จริงทุกอย่างตอนนี้เขามาเอาหมดไล่นาสาโทมาสร้างโรงงานไล่ที่ได้แต่ร้องเขาบอกไปแจ้งผู้ใหญ่เขาก็เฉยเขาเรียกเจ้าแขวงบ้างอะไรบ้างแถวนู้นเขาไม่เหมือนเรานะสรุปแล้วเขาบอกว่าที่นู่นไม่มีใครรักแผ่นดินรักตัวเองเขาพูดแค่นี้ทุกคนรักตัวกันเองไม่มีใครรักแผ่นดินเลยประเทศเขาเลยลำบากแบบนี้ประเทศเขามีคนไม่ถึง10ล้านคนโยมมันหดไปเนี่ยนะหดไปเรื่อยเดี๋ยวตอนนี้เหลืออยู่8ล้านและที่สำคัญที่สุดเป็นการกลืนกันยังไงเขาก็วางนโยบายนี่พระธรรมนะเอามาผสมพันธุ์กันระหว่างต่างชาติกับประเทศลาวทางจีนใดก็สุดท้ายก็เอาคนมีฐานะมาผูกมาพันธุ์ใครมีที่ดินที่ใหญ่เขาก็เชื่อมสัมพันธ์ด้วยการพูดพันธุ์ผูกพันธุ์เช่นมาแต่งงานแต่งการเดี๋ยวก็ค่อยยึดพื้นดินไปเลยตอนนี้เสียไปจะพ่อวัดที่ท่านอยู่เนี่ยเหลือแค่พ่อวัดท่านวัดเดียวนอกนั้นประชาชนเป็นยังไงก็อยู่ที่หมู่บ้านมาเราอยู่บ้านนอกเพราะเราจะกินจะขบจะฉันก็บอกไม่มาเลี้ยงอย่างนี้ไม่ได้นะครับแบบประเทศไทยเนี่ยถ้ามาเลี้ยงอย่างนี้เขาจะเพ่งเล็งเลยว่าวัดนี้ชุมนุมตัวท่านเองเนี่ยโดนก็หากบฏไม่รู้กี่เที่ยวตัวท่านเองนะท่านบอกโดนก็หาเป็นกบฏไม่รู้หลายเที่ยวถูกสอบหลายเที่ยวเล่าแล้วทำไมรอดดีว่าอุปัชฌาย์ผมท่านเป็นพระที่พอจะมีนักการเมืองเขานับถือท่านเลยขอให้ทุกครั้งนะสร้างพระใหญ่หน้าตัก40เมตรไม่ใช่20ให้หลวงพ่อดูนะโอ้โหแต่ศิลปะไม่ใช่เหมือนเราไปทางบ้านเขาถามว่าสิ้นเงินเท่าไหร่เขาบอก40ล้านบาทไทยหลวงพ่อเลยบอกพระองค์นี่ต้องไม่ธรรมดาแล้วเงินที่ไหนเงินคนลาวบอกโอ้โหไหนบอกลาวจนเขาบอกคนในเมืองมาทำกันครับมาช่วยกัน
และตอนทำเนี่ยกว่าจะฉลองโยมขออนุญาต5 ปี 5 ปีโยมนะแค่จะจัดงานฉลองพระเสียค่าเซ็นขออนุญาตเนี่ย 2-3 แสนบาทไทยมันเป็นเงินลาวกี่บางเท่าไหร่โยมไม่งั้นไม่ได้ฉลองหรอกเพราะอะไรเพราะเขาไม่อนุญาตต้องขออนุญาตอย่างหลวงพ่อทำเนี่ยอ้าวปลื้มนี้นะยกชาติยกละเททองถ้าเป็นประเทศเขาบอกเป็นปียังไม่ได้ถ้ามีงานชุมนุมใดๆเกิดขึ้นหากทราบว่าไม่ได้รับอนุญาตเขาบอกเสร็จทันทีขังไว้ก่อนแล้วแต่จะพอใจแล้วบอกกฎหมายบ้านไม่มีก็บอกไม่มีตั้งกันเองถูกใจก็ได้แต่ไม่ถูกใจก็ว่าหนังสือไปบอกอ้อที่ได้รู้มาหลายอย่างเป็นแบบนี้ก็เหตุว่าเป็นจริงนี่คือเจ้าของเรื่องพระหลวงพ่อเลยบอกนั่งไปก็นึกถึงท่านเนี่ยจะทำยังไงให้เป็นคนไทยได้แล้วก็ไม่มีโอกาสจะช่วยอะไรได้เห็นหน้าก็สงสารความที่ท่านแล้วท่านก็จะมองภาพของไทยเรานั่งไปโยมนั่งเนี่ยมองความอยู่ดีมีสุขมองคือท่านมองว่าชีวิตของท่านทำไมไม่ได้แบบนี้กับเขาทำไมประเทศเขาไม่ได้เป็นแบบนี้อาตมาจะนั่งสังเกตบางทีนั่งทำเป็นเดินไม่เวลาสนทนาจะไม่มองแต่มองสายตาท่านจะกวาดความเป็นอยู่ครูบาอาจารย์ทุกสิ่งทุกอย่างท่านเก็บตกแล้วก็มานั่งปริตกตัวเองว่าอาจจะเป็นเพราะเวรเพราะกรรมนะโยมนี่คือประเทศไทยที่พวกเราอยู่แล้วเรายังบอกว่าไม่ดีแต่มาบอกนะคนไม่อยู่ไอ้พวกนี้ให้หมดน่าจะดีกว่านะคนไม่ให้หมดไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกไหนไม่รู้นะอย่าพูดไปเดี๋ยวโดนอีกเพราะฉะนั้นพวกเราต้องช่วยกันศึกษาช่วยกันรักษาพระเนรทำวัดสวดมนต์กันบ้างนะพระใหม่ก็ลงทำวัดนะอย่าไปเอาแบบพระเก่าๆเขาเก่งแล้วนะเราไม่เก่งอย่าไปเอาแบบเขาจะไปดูเขาจะไปเรียนแบบของคนเก่งๆเขาไม่ได้นะบางทีเขาใช้ไม่ต้องทำอย่างเราพระใหม่ต้องศึกษาต้องเราเรียนหรอกอย่าขี้เกียจคำว่าขี้เกียจเป็นเหตุของอัปมงคลทั้งปวงไม่ว่าอยู่กับพระเถรเนรชีอยู่กับญาติโยมทุกคนหายากหายใจเข้าและออกต้องบอกว่าหางานให้ตัวเองเราทำงานภายนอกก็ต้องเจริญรุ่งเรืองเหมือนวัดที่โยมมาวันนี้งานภายในจิตใจก็ต้องดีงามนี่เรามาวัดวันนี้วัดสองวัดวัดนอกกับวัดในนะหรือถ้าใครกลัวจะจำไม่ได้ให้ถือตลับเมตรมาด้วยตอนนี้จะมีตลับเมตรให้เช่าเอาตลับเมตรคอยวัดไว้วันนี้ยาเท่าไหร่แล้ววัดได้ไหมวัดได้ไหมได้ไม่ได้ไม่รู้อ่ะนี่วันนี้เอาปกินากะมาฝากที่เพื่อนชาวพุทธเราด้วยกันเนี่ยลำบากตมาศึกษาอย่างพม่าก็เลยเคยถามทำไมพม่าต้องไปทางจงทางจีนถึงไปสร้างวัดใหญ่นะโยมไปอินเดียไปเนปาลโอ้โหวัดใหญ่มากเพราะประเทศพม่าสร้างมากไม่ได้เหมือนกันแต่ของเดิมมีอยู่รักษาไว้วัดที่พม่าก็ไม่ได้มีแต่ความสง่างามแต่ไม่สามารถจะขยายนึกอยากจะสร้างก็สร้างได้เพราะก็คอมมิวนิสต์เหมือนกันวันดีขึ้นดีก็เอาวัดตั้งเป็นใหญ่ทั้งนั้นฐานทัพเหมือนของเราที่เนี่ยทางภาคใต้แต่เนี่ยโยมบังเกอร์เต็มเลยตามวัดแต่ละวัดมีบังเกอร์เลยไม่รู้ว่าวัดนี่เป็นสนามรบหรือเปล่าบางวัดนะบางวัดก็แล้งเลยโยมแห้งใบไม้แกรกพระไม่อยู่เพราะไม่รู้จะตายวันไหนนี่ทางประเทศเราเนี่ยนี่ก็มีนะทางประเราเนี่ยมีใต้เจ้าคณะอำเภอรูปหนึ่งตายคาที่ยิงตั้งแต่เนี่ยโยมมีข่าว 2-3 ปีที่แล้วจนวัดล้างทั้งทุกวันนี่ล้างไหมพระครูล้างเหรอล้างวะที่โดนยิงตายไปไหมไปเป็นเจ้าอำเภอไหมว่าลูกศิษย์ใครเป็นเจ้าอำเภอที่ตายหมดอ่ะนี่คือประเทศไทยตอนใต้3จังหวัดภาคใต้โยมหลวงพ่อไปมาเห็นวัดตะละวัดก็สลดหดหู่ก็ถามภาพพวกกันนะว่าเป็นยังไงกลางคืนนี่จะไปเดินระเหยลอยชายเหมือนหลวงพ่อเดินในวัดนี่นะเดี๋ยวก็สบายวันดีคืนดีพิกอาบวิ่งมาแล้วพิกอาบวิ่งมาจอดนะแล้วก็เปิดผ้าแล้วก็พรูดกำแพงพูนหมด
พระพวกกันหลวงพ่อท่านฉลาดเวลาสวดมนต์เนี่ยสวดมนต์เนี่ยเขาบอกมันมีรถมาจอดดีนะว่าท่านทำหลุมหลบภัยไว้กับหลวงพ่อพระประธานลูกวัดตายไป2กำลังทำวัดมีอยู่3ยิงด้วยอภิจีใส่เข้าไปโยมบุ้มเข้าไปเขาตัวท่านคงมีประสบการณ์นะเห็นท่าไม่ดีก็ปิดประตูโบสถ์ทำวัดขนาดปิดประตูโบสถ์นะโยมรถแตกหน้าวิ่งมาวัน2วันวันที่3พระตายไป2ตัวเจ้าว่าวิ่งเข้าไปอยู่ใต้ฐานพระประธานข้างล่างก็เลยรอดนี่ก็บ้านเมืองเราก็มีบ้างเหมือนกันนะดินแดนใต้ก็น่าทักษิณก็น่าสงสารเพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังที่ว่างก็ให้พวกเรารักษากำลังใจหมั่นเพียรสร้างบุญไว้โยมไม่ลงทุนก็หายใจเข้าพุทธภาวนานี่อย่าทิ้งจะได้ยินพระท่านพูดอยู่บ่อยๆแล้วก็ปฏิบัติมั่นใจหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หรือจะภาวนาพูดเข้าโทออกสัมมาอรหังพองหนอยุบหนอแล้วแต่โยมได้ยินได้ศึกษาชอบทางไหนก็ทำให้มันได้ทำบ่อยๆจะได้เป็นเครื่องป้องกันภัยให้กับเราด้วยเชื่อว่าอนุภาพอานิสงส์จากสมาธิจากการสวดมนต์จากการภาวนาเนี่ยก็จะทำให้เราปลอดรอดปลอดภัยได้อย่างน้อยมีสติจะคิดอ่านการใดก็ได้เร็วกว่าคนอื่นได้คิดได้บ้านเมืองร้อนอย่างนี้เราช่วยกันดับอย่าประโคมการไปด่าคนอื่นเขาไปตำหนิไปว่าคนอื่นเขาโยมมันไม่ได้เป็นผลดีเพราะเราก็แก้ไขเขาไม่ได้โยมจะไปพูดเรื่องคนอื่นเราแก้ไม่ได้เมื่อเรานั่งคุยกันเนี้ยมันต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องเป็นอย่างนี้ไปพูดให้เสียเวลาทำไมเอาเวลาพูดตรงนั้นมานึกว่าเวลานี้เนี่ยอารมณ์ใจของเราเป็นยังไงอยู่มันเดือดร้อนเรื่องอะไรใจมันเป็นยังไงไม่มีความสุขตั้งจิตตั้งใจโยมแล้วก็ทำถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระองค์ท่านณตอนนี้ด้วยนะเรื่องสถาบันนะโยมต้องช่วยกันทุกคนก่อนจะนอนให้อธิษฐานบุญนันใดที่ข้าพระพุทธเจ้าทำมาแล้วตั้งแต่ต้นเวลาจนถึงวันนี้ขอถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมสานุวงศ์ให้พระองค์ได้มีพระชนอายุยิ่งยืนยาวนานก็ว่าไปเพราะหากว่าท่านอยู่นานเท่าไหร่เราก็รอดเท่านั้นฟังคำนี้นะอยู่นานเราก็รอดถ้าสั้นเราก็งานเข้าบ้านแตกสลายขาดพ่อแม่เราไม่อยู่บ้านเป็นยังไงล่ะโยมเหมือนดูข่าวเด็กไหมแล้วเลี้ยงยายตาบอดมองไม่เห็นพอมีเงินเป็นล้านวุ่นมาจบเนี่ยจะเป็นรวยเห็นไหมอ้าวมีกินมีกินมั่งมีความสุขพอมีเงินเป็นล้านเรื่องบาเลยตอนนี้โยมต้องไปนั่งสอบนั่งสวนสงสารเด็กที่ไม่รับรู้อะไร4ขวบย่าหรือยายตากระบอดสองข้างพอจะมีดีขึ้นมาก็มีปัญหาโน่นมาไอ้นี่พ่อโผแม่โผมั่วไปหมดอีตาลำบากแม้แต่หมายังแย่เลยนะเห็นมีหมาอยู่ตัวท้องคอคงจะอดอยากด้วยกันนะเด็ก4ขวบหุงข้าวซักผ้าพอมีเงินเป็นล้านๆมาปัญหาไม่จบข่าวทุกวันเนี่ยนี่คือสัจธรรมเพราะฉะนั้นเอาสิ่งทั้งหลายปัญหาต่างๆเนี่ยไม่ไว้ในตัวเราแล้วค่อยๆแก้ไปสรุปว่ากายวาจาและใจทำให้เป็นบุญตลอดนะเรื่องคนอื่นมาเรื่องของเขาเรื่องเราก็เยอะพอแล้วเยอะไหมเรื่องของเราเยอะไหมเยอะแต่ก็ยังชอบมาเพิ่มเติมคนอื่นนี่เป็นไงบ้างอ่ะไอ้บ้านนั้นเป็นไงบ้างวะเนี่ยบ้านตัวเองยังไม่ขวาดเลยขวาดเออบ้านนั้นลกจริงๆนะกูผ่านมาโคตรลกเลยแต่บ้านกูยังใหญ่ขึ้นเพียบเลยกูไม่พูดอ่ะเพราะนั้นจะดูบ้านตัวเองดูตัวเองเยอะๆก่อนที่ไปดูคนอื่นเขามากๆเพราะฉะนั้นจึงขอฝากกับพวกเราทุกคนนะอ้าววันนี้พระสงฆ์องค์เองก็เช่นกันนะใครจะบวชจะเรียนก็เป็นกติกานะมาได้นะไม่มีปัจจัยก็บอกหลวงพ่อบวชให้น
นะแต่คงไม่จัดมือดนตรีอะไรให้นะลูกหลานใครก็ให้ประกาศอยู่เรื่อยๆว่าใครที่หมดอนาคตแล้วชีวิตอยู่ทางโลกไม่รอดแน่ไม่รอดนะแต่ไม่ใช่หนีคดีหนีเรื่องอื่นเขาห้ามและเป็นหนี้ก็ห้ามบวชนะอันนี้เรื่องจริงในกฎหมายบอกไว้เป็นหนี้มากมายนะเป็นหนี้สินที่เราทำไว้แต่เป็นคฤหัสถ์เนี่ยเขาไม่ให้บวชเพราะบวชแล้วเดี๋ยวก็มีเรื่องมีเหตุตามมาเป็นคดีไปฆ่าใครอะไรใครคดีทางอาญายังไม่แล้วเสร็จสิ้นเขาก็ไม่ให้บวชนะเพราะฉะนั้นการบวชพระเนี่ยก็มีอยู่แล้วพุทธเจ้าท่านบอกแล้วที่เขาจะถามนั่นแหละสุนทรสินะเขาจะถามไปเรื่อยพระท่านจะถามถามในส่วนนี้อาภากัลละอาว่าไปยันสัตว์เชิดกรุตกาโลกไล่ไปนะก็ว่าเป็นโรคร้ายหรือเปล่าพุทธังคันโทยาโสโสมโนโสสิเป็นมนุษย์หรือเปล่าในมาบวชเห็นไหมเวลาใครลูกผู้ชายบวชเขาจะถามอันตรายยิ่งกระทำก็จะถามตลอดนะพุทธังคันโทยาโสโสโสลักพระก็ตอบไปตอบมาเนี่ยจนถึงว่ามีคดีอาญามาหรือเปล่าหนีมาหรือเปล่าเขาจะถามมาตั้งแต่พุทธกาลมาไล่ที่บวชเพราะคนเหล่านี้ก็บวชไม่ได้ต้องไปเคลียร์ซะก่อนลงพักเอาเป็นว่าก่อนเข้าพรรษานี่ใครได้ยินแล้วก็บอกต่อกันไปจะไปแชร์ไปอะไรก็ว่าไปเถอะรับบวชไม่อั้นเรื่องสตังค์ถ้าไม่มีให้บอกนะก็ยินดีให้บวชทุกสาขาอาชีพใครไปลงให้ทีก็ได้ขอเชิญชายชาติที่ไม่มีอนาคตแล้วทางโลกลงไปนะนี่ฟังให้ดีนะไปทำซะขอเชิญชายบุรุษเพศชายชาตินะนะที่ไม่มีอนาคตแล้วทางโลกนะบ้านไม่ต้องการเมียไล่ตะเพิดตะเลิดหนีว่าลงเข้าไปเถอะมาที่วัดวิไลโชตินี้ดีแน่นะเพราะฉะนั้นรับบวชเอาโยมว่าถูกพูดถูกไหมแต่ถ้าใครไล่มาบวชแล้วห้ามมาเลือกเก็บไปนะพอผัวมาอยู่แล้วอ้วนมีพี่วันพ่อให้สึกได้แล้วตอนอยู่กับกูหัวโตแล้วที่คลองพ่อก็เลี้ยงผัวนะหลวงพ่อเลี้ยงให้อ้วนมีพิวันนิมนต์ศึกหลวงพ่อขอกลับเถอะขอของสงฆ์ไปใช้ชั่วคราวเอาไปไถนาหน่อยเดี๋ยวนาเสร็จนาค่อยมาบวชใหม่ว่างั้นนะไม่ได้นะมีอนาคตเปล่าทั้งโลกมีไหมบวชอนาคตยังทำบวชแล้วมาได้รับอายุไม่เกิน70นะโยมนะจริงๆนะเขาให้แค่55ตามกฎกติกามากฎพระราชบัญญัติก็ห้ามพระพุทธเจ้าก็ห้ามชายใดจะบวชห้ามมีอายุมากไม่ให้รับบวชเพราะคนอายุมากมาบวชโยมทีสอนกันไม่ได้เลยนะเพราะรุ่นพ่อมาบวชก็ไอ้ลูกเป็นสมภารมันสอนไม่ได้นะสอนไปสอนมาผมเกิดก่อนท่านจบชีวิตมีปัญหาเพราะนั้นพุทธเจ้าจึงห้ามถ้าบวชแล้วเนี่ยมันจะปกครองยากท่านจึงว่าไม่ให้คนมีอายุมากว่าบวชแต่ก็อนุญาตอีกถ้าบุคคลนั้นอยู่ในศีลในธรรมที่นี่ก็เลยบอกอ่านออกเขียนได้นะพอบวชแล้วต้องเรียนหนังสือต้องมันท่องมนต์บทไม่ใช่บวชแล้วมานั่งเฉยมีหลายคนแล้วมาดูที่นี่แล้วไปบวชที่อื่นบอกอยู่ที่นี่ไม่ไหวอะอยากไปอยู่ที่เงียบๆเพราะที่นั่นเขาไม่ทำอะไรเลยก็ตอบดีเหมือนกันนะบอกแล้วไปบวชไปยังไงที่นั่นอยู่สบายไม่ต้องทำอะไรเลยเลยมาอยู่ที่นี่ไม่ได้ไม่สงบก็ไปบวชที่อื่นบอกที่อื่นสงบดีเพราะเขาไม่ทำอะไรเลยบอกเจริญพรเดี๋ยวพระอาจารย์ท่านพระจะบวชอยู่ที่นี่ต้องต่อสู้ต้องมีความขยันขันแข็งทุกอย่างก็เป็นตัวเองว่าหลวงพ่อก็ฝากไว้ด้วยพระสงฆ์เรานับแต่นี้ไปก็จะต้องช่วยกันจากเหตุการณ์ต่างๆมากมายความเสียวมาถึงเรานะโยมฟังดูแล้วไม่ไกลคืบเลยจากเราเนี่ยตอนนี้เรายังไม่บ้านเราก็ยังไม่เป็นปึกแผ่นรัฐบาลหรือรายการบ้านการเมืองก็ยังไม่มีอะไรเลยตอนนี้มันปล่อยเกียวว่างกันอยู่เราจึงต้องยอมทนทุกข์ทุกคนก็พุทโธธัมโมสังโฆกันนะอย่าไปสนใจเพราะเราอยู่มาตั้งกี่ปีแล้วนับว่าอย่าไปเดือดร้อนบางคนทุกข์อยู่มา60ปีทุกข์มาตลอดไม่รู้ทุกข์อะไรอย่าไปเครียด80ปีก็ทุกข์ห
ให้ทำหน้าที่คือกุศลสวดมนต์ภาวนาหาเวลาว่างก็หาบุญให้ตัวเองทำงานข้างนอกเหนื่อยมาก็ทำงานข้างในให้ตัวเองพอแล้วแค่นี้มีความสุขแล้วนะเอาสุดท้ายนี้ที่หลวงพ่อได้ไปประพฤติปฏิบัติพุทธานวิธีไปรักษาพระธรรมวินัยในกิจวัตรที่พระเจ้าได้มอบหมายให้พระสงฆ์ทั่วไปได้ประพฤติวัดปฏิบัติกันทำกันมาเป็นประเพณีของคณะสงฆ์วันหนึ่งปีต้องมีการหลีกเล่นมีการเรียกว่าจะเรียกว่าไปประพฤติวัดปฏิบัติของตนเองให้เหมาะให้สมในเวลา10วันเนี้ยจะมีผลมากน้อยเพียงใดที่หลวงพ่อได้ไปประพฤติปฏิบัติกับพระที่วัดอีก3รูปได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วขออนิสงส์ในการประพฤติพุทธานุวิธีปฏิบัติรักษาพระธรรมวินัยจะมีผลมากน้อยเพียงใดก็ขอผลกุศลบุญนั้นจงเป็นบุญสะท้อนย้อนถึงญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภิกษุสงฆ์องค์เณรที่อยู่ภายในวัดขออนิสงส์นี้จงเป็นเครื่องกำจัดภัยแห่งอกุศลทั้งปวงให้ปราศจากกายและใจของญาติโยมตลอดถึงพระสงฆ์องค์เณรทั้งปวงจงมีแต่ความสุขจงมีแต่ความเจริญอานิสงส์ผลบุญนี้จงเป็นตัวส่งผลให้ทุกคนสมปรารถนาพระสงฆ์เณรทุกรูปทุกท่านเทอญโยมถวายทานได้เนาะครับขอเชิญทุกท่านนะครับร่วมทำบุญสังฆทานนะครับพร้อมๆกันครับเมื่อพร้อมกันแล้วก็ถวายสังฆทานนะครับตั้งนะโม3จบพร้อมๆกันเลยนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพระพุทธปฏิมากรผ้าไตรจีวรเครื่องสังฆทานของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ขอถวายแก่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์โปรดจงรับพระพุทธปฏิมากรผ้าไตรจีวรเครื่องสังฆทานของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความผาสุกเพื่อความเจริญรุ่งเรืองเพื่อความคล่องตัวทุกอย่างเพื่อความสำเร็จทุกอย่างจงมีมาบังเกิดกับชีวิตของข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดกาลละนานเทอญครับเชิญร่วมกันครับถวายสังฆทานนะครับสังฆทานชุดใหญ่นะครับจับร่วมๆกันนะครับครับยืนเลยก็ได้ครับยืนเลยครับมาจัดร่วมรูปกันครับถวายครับเจอแล้วครับสาธุรับพรพระคุณเจ้านะครับเรียบร้อยนะโยมได้รับพรกันเลยนะเสร็จแล้วตั้งใจรับพรนะยะถาวะริวหาปุลาปาลิปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติยิจิตังปฏิตังตุมังคิปเมวะสัมมิชตุสาเพปุเรนดุสังคปา
จันโทปนะละโสยธามณิโชติระโสยธังวิวัจจันสัมมารโหนะสกุมันเตมวารันนลันโยสุขิริมายุคุมวัสสภิติโยังจันตุสัพพะโรังโหเวนัสตุมาเตวันนารายุวัสุขิติมายุคุมวัสสภิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรังโหเอมวายวันนารายุสุขิทิพายุคุมวันวิวัฒนสิริธนิจังวุฒามัจจายินโหตตารวันธรรมวัฒนิหายุวันโนสุขังอาลังรัตนตยานุภาเวนรัตนตยเตมตุขะรุงัมภยาเวลาสุตัสสุตุปัฏฐวานะเนอันตรายามิวินาศานุอาเสสโตอัญชยเสสิธานังสวัสดีภาคยังสุขังมะลังสิริอายุทวันนวันมุทิตายะสวันสนวัสสะยุวัจจิวัสสิทิมวันนุเตมวัตุสัพพะลังราคันุสัมปะเนวัฏฐานสัมอนุภาเวนัสธาสุอาทิมวันนุเตมวัตุสัมปะมังราคันุสัมปะเนวัฏฐานสัมปะธัมมานุภาเวนัสธาสุอาทิมวันภาวะทุสามภมังคะรังรักขันตุสามภะเนวัฏฐานสัพพะทังขานุอาเวนัสสะสุทิภาวันุเตครับขอเชิญกราบพระพร้อมๆกันเลยนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะ
ุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิอ้าวครับ